าสวัสดีค่ะวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนลูกกลับบ้านแล้วนะคะเชฟทอมก้อนหายไปไหนมาลูกก็อยู่แถวนี้แม่ก็ทำไปทำงานที่แม่สั่งตามภารกิจจ้ะหลายๆเรื่องที่มันจะต้องเป็นงานนอกก็ตรงนี้ก็เลยปล่อยไว้ให้กับน้องๆชีที่เขาต้องขนขวายอีกหน่อยแม่ไม่อยู่ลูกไม่อยู่เขาต้องทำเองนะคะเพราะว่าเขากินของเขาทุกวันพวกเราเนี่ยเพิ่งประชุมเสร็จเมื่อกี้นี้ถึงโครงการของหุบเขาโพธิสัตว์ก็อยากจะชวนพวกเราทุกท่านเลยค่ะว่าที่นี่คือบ้านของพวกเรานะคะกลับมาช่วยกันดูแลหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นเหมือนการทำแบบฝึกหัดของเราทุกคนที่จะดูแลใจของเราอย่างคนที่ตื่นรู้และเบิกบานอยู่กับการทำหน้าที่ของเราและวันนี้หน้าที่ของเชฟทองก้อนกับคุณแม่คือทำอาหารเลี้ยงสังฆะที่เมื่อวานนี้เหนื่อยกันจากการเหนื่อยมากเหนื่อยมากเทน้ำตกวันเดียวเสร็จแต่เมื่อเช้าแม่มีความสุขมากสังเกตหน้าเราเด้งมากกันเลยนะคะเพราะว่ามันสวยมากประตุกขาประตุกแคปหน้าจอมาให้คุณแม่เดี๋ยววันนี้เขาเปิดน้ำแล้วคิดถึงประตุกจังเลยวันนี้ทำกับข้าวหลายอย่างมากใช่ถ้าเป็นประตุกประตุกจะต้องชอบอันนี้ที่ลูกดูอยู่เนี่ยดอกอะไรลูกดอกอะไรประตูคอมไปรายละเอียดแม่ไอเรื่องพวกนี้นะลูกไม่ค่อยรู้เลยไอเรื่องแคคตัสเนี่ยอ่ะก็เมื่อกี้นี่พูดถูกไหมพี่กูลอะไรพี่กูลค่ะประตูขาพี่ติ่งขาอันนี้ของป้าติ่งนะคะที่เตรียมจะทาถูอพอกันเลยเราเดินชนที่เดียวกันนะคะนี่ดูอันนี้ค่ะดอกเล็กๆเหล่านี้จะนำไปสู่ความงดงามและการขยายพันธุ์ก็เป็นอีกหนึ่งนี่ออกดอกไหมเนี่ยบานไหมโอ้โหแม่ยังดีนะแม่ยังเห็นอะไม่เห็นเหมือนกันเป็นดอกไหมเป็นดอกหรือเป็นอันนี้มันเป็นปุ่มๆไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นลักษณะของดอกใช่ไหมใครที่เป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้นะคะส่งเสียงเข้ามานะคะเริ่มเรียนรู้ร่วมกันและนี่ชีวิตนี้ผมจะลืมนุ้ยไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าหมอนุ้ยเดินไปตรงไหนก็เมื่อวานนี่หมอนุ้ยมาเลยหมอนุ้ยพอรู้ว่าแม่กลับมาเลยค่ะที่หิ้งผ้าของเรานะคะวันนี้มีหลานเดินตามอยู่เดี๋ยวจะให้มาชิมนะคะตาป้าจากภูเก็ตค่ะตอนนี้เข้ามาก่อนป้าๆมานั่งฟังก่อนว่าผู้ใหญ่ทำอะไรกันลูกยูทูบเบอร์ของเราค่ะวันนี้เราจะทำแกงต้มเปิดแม่โอ้ยอันนี้คือน้ำยะนางใบยะนางของเรานี่แหละเยอะมากเลยเยอะมากเยอะแต่ว่าเดินไป2ก้าวนี่เจอต้นนึงอ่ะเยอะจริงๆค่ะเขียวๆนี่นะสวนบ้านเราเหมือนกันเราลืมแนะนำนี่ค่ะน้องแคทน้องแคทค่ะน้องแคทค่ะอ้าวเลยค่ะอะไรนะคะลูกบ้านเราก็จะในบ้านเรานะบอกแล้วนะแม่บอกแล้วแล้วก็เห็ดบ้านเราค่ะวันนี้คุณแม่เห็นแคทถ่ายรูปบวบเนี่ยแม่บอกวันนี้มีผัดบวบเหรอเชฟทองก้อนของเราบอกว่าแม่วันนี้ไม่มีบวบบอกก็แคทถ่ายรูปมาให้แม่เห็นอยู่แม่บอกว่าผัดบวบเหรอลูกก็ไปดูนู่นเห็นไหมอะไรเห็นไหมผัดฟักทองอาหารอร่อยกินกันหลายคนฟักทองจ้ะนี่ค่ะฟักทองค่ะอันนี้เขาประชดผมใช่ไหมที่เขาไปตั้งไว้ตรงนั้นเขาเห็นว่าสายตายาวมองไม่เห็นไงป้าไม่ได้มีความเจตนาอะไรที่จะเบียดเบียนเลยลูกอย่าพยายามคิดว่าแม่ชีของแม่เป็นคนจิตใจร้ายกาจนะคะแม่ชีของหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นโอ้โหอะไรที่น่ารักมากอันนี้อีกหน่อยเราจะไปขอซื้อเขาข้างๆบ้านเดี๋ยวเราก็จะปลูกเองด้วยส่วนนึงแล้วเราก็จะเอาไว้แจกชาวบ้านนั่นแหละเพราะเราคงกินไม่หมดแต่แม่เริ่มเอาปุ๋ยเริ่มไปแจกแล้วนะลูกไม่อยู่อ่ะเห็นแล้วเนี่ยแหละน่ารักมากเลยใช่คือไอตัวคลองไส้ไก่ไอ้พวกฟักทองเนี่ยแม่ไปจิ้มๆแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำไงแคทเราก็ไปจิ้มเม็ดมันมาเราก็ไปจิ้มไว้จริงเหรอดิมคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่มันก็รดของมันไปตอนนี้แม่กำลังอยากได้เผือกอะไรอีกนะที่ผ่านอ่ะมันมันกอยต้นหอมอะไรก็ใส่ไปเถอะริมคลองไส้ไก่เดี๋ยวแม่จะลองสักพื้นที่หนึ่งวันนี้ลูกช่วยพาพวกเราเดี๋ยวอธิบายหน่อยอย่างนึงแม่ต้องให้วิจารณ์วิจารณ์อันนี้เครดิตวิจารณ์เลยวิจารณ์เขาเฝ้าสังเกตดูว่าระยะความชื้นมันแค่ไหนให้แม่ฟังแม่ยังบอกโหดีจังเลยได้ใจวิจารณ์กลับมาเนี่ยแล้วก็เนี่ยเขาจะรู้แล้วล่ะว่าอันไหนมันปลูกยังไงได้ไม่ต้องรดน้ำแม่ตะวันก็ไม่ต้องเหนื่อยเจ้ากิ๊บก็ไม่ต้องเหนื่อยมากถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะก่อนที่จะกินอาหารอร่อยมีนัดหมายตอนเย็นนี้เราจะลองหาไม้ยาวๆไปลองจิ้มดูว่าดินที่เราได้ดูแลกันมาเนี่ยตอนเนี้ยมันร่วนซุยขนาดไหนค่ะเปิดกันเถอะมาเปิดต้มเปิดแล้วเธอทำไรจุ๊บเปิดเพื่อนนี่คือเข้าเบื่อเบลวิออนเข้ามาเข้าเบื่อเข้าเบื่อเข้าเบื่อออกเสียงให้ถูกเข้าเบื่อเบื่อไม่ใช่เบื่อ
บื่อเบื่อเบื่อเบื่อข้าวเบื่อแบบข้าวเบื่ออ่าข้าวเบื่อเนี่ยมันจะทำให้มาจากอะไรล่ะลูกข้าวเหนียวข้าวเหนียวแช่น้ำแล้วก็ไปตำอันเนี้ยไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยเราก็จะใส่ไปก่อนข้าวเบื่อใส่ไปเบลเนี่ยมาค่ะเบลดูไว้นะเข้ามาเพราะว่าโยมพี่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ใช่เพราะตอนนี้นะเราต้องพึ่งตัวเองหน้าที่มันเยอะอันเนี้ยพยายามลอยๆมันอย่างเงี้ยเพื่อมันจะกระจายน้ำมันจะข้นอ๋ออันนี้มันจะละลายเองถูกไหมคะใช่แม่มันข้าวเหนียวแหละมันก็คือข้าวเหนียวนั่นแหละไม่ที่แม่ถามละเอียดเพราะว่าแม่จะรู้ว่าเป็นอาหารที่ชาวบ้านชอบทีนี้เอาหน่อไม้ใส่เข้าไปลูกหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ใส่เข้าไปตอนนี้นะตั้งความจริงอ่ะลูกไม่อยู่นะไอ้เจ้าแคทวงเคลียร์มันบอกนะผมหวงเสาผมอยู่นะแล้วทำไมมันมีน้ำเยอะลูกในนี้น้ำต้มหน่อไม้เจ้าค่ะเราเอาหน่อไม้ไปต้มหน่อไม้ก็เราควรจะเอาน้ำมันน้อยไหมอันนี้แม่ไม่น้ำเยอะๆอย่างเงี้ยแม่เพราะว่ามันต้องใส่อีกหลายอย่างทั้งปีเลยเนี่ยแม่บอกว่าพัฒนาแล้วแล้วฝึกครับสองผมว่าหลบไอ้แคปอยู่เนี่ยไอ้หลบไอ้เบลวิวออนอยู่เนี่ยเรื่องประจำเลยก็อ่ะคนครับไปคนมันก็มีน้ำเขียวๆลูกอ๋อไอ้แป้งไอ้ข้าวเบื่อมันนั่นแหละเบื่อข้าวเบื่อข้าวเบื่อข้าวเบื่อมันละอายแล้วข้าวเบื่อแม่ถามลูกว่าลูกกลับไร่เทศทิศมีอะไรมาฝากแม่นี่ไงมีแต่หน่อไม้นี่แหละช่วงนี้ก็มีปลาล่าปลาล่าปลาล่าของไร่ปากช่องประตูใช่ไหมไร่ปากช่องทางเทพสถิตนี้คราวนี้ไม่มีดอกอันนั้นมาดอกจันอะไรอ่ะแม่ชีน้องปลูกอยู่เนี่ยต้นขึ้นแล้วชื่ออะไรนะชื่อจันอะไรนะชมจันชมจันโหสวยมากค่ะเดี๋ยวกลับไปเที่ยวนี้ก็ไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะไลฟ์สดอันแรกที่ทำวันนั้นดูตลกมากเลยเก่งไม่ต้องทุกเรื่องได้มันทองก้อนเอาเรื่องนี้แหละเรื่องไลฟ์สดให้มันแม่ชีนันทวันนะแม่จะบอกว่าน้ำมันเยอะใช่ไหมเนี่ยต้องเติมน้ำเพิ่มอีกอ๋อเหรอไอเอาไอผักสุกยากก่อนสุกยากคือเอาไอนี่มาสักสองกรอบก่อนไอตัวฟักทองฟักทองเอาสีสันแต่อย่าโยนนะพี่ต้องหลบไหมอ่ะไม่ต้องหลบเดี๋ยวหนูจะวางพี่จอยเป็นไงบ้างคนดูของเราเข้ามาบ้างหรือยังตอนนี้400กว่าแล้วค่ะโอ้โหขอบคุณนะครับนี่คิดถึงกันบ้างไหมทำไมถึงต้อง2หยอบทำไมไม่ใส่ทั้งหมดลูกเอาไว้ผัดอันนี้ใส่เพื่ออะไรจ๊ะแกงต้มเป๋อเนี่ยมันจะต้องมีฟักทองเพื่อให้มันเป็นข้นๆนี่แหละลูกให้มันนัวเริ่มหอมละแม่ว่ามันเริ่มหอมละมันเริ่มหนัวอีกนิดนึงอีกทีนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงเพราะว่าต้องการเบต้าแคโรทีนค่ะแล้วตอนนี้เราจะเห็นสีเขียวนะคะสีเหลืองนะคะเหลืองของหน่อไม้ก็ขาวหน่อยๆฟักทองสวยมากค่ะทีนี้เราจะเริ่มใส่เครื่องปรุงเห็ดละไม่ใส่ด้วยยังก่อนแม่ยังก่อนเห็ดกระบวบมันสุกง่ายใช่แม่เนี่ยจะถามเพื่อให้ตั้งข้อสังเกตนะนั่นแหละหัวคิงไข่กับหอมแดงหัวคิงไข่ตะไคร้นั่นแหละขอตะไคร้หอมแดงอ่ะค่ะสองสาวนี่เขาจะต้องเริ่มทำกันเองแล้วค่ะเพราะวันหนึ่งถ้าเราสองคนไม่อยู่เขาทำได้ใช่เพราะแม่ก็มีภารกิจเยอะลูกก็พรรษานี้แม่เป็นคนนั่งดูจริงๆอ่ะลูกก็มีภารกิจอยู่ประมาณสัก 90% ของชีวิตเจอแม่เข้ามาอีก100%บวกเข้าไป 190% ตอนนี้อันนี้ชมหรือว่าเป็นภาระลูกแค่บ่นให้ฟังพริกเผ็ดหน่อยเพราะว่าเยอะไหมคะอากาศมันขมุกขมัวหมดเลยหมดเลยอุ้ยอันนี้แบบพวกสะใจดีใช่หิวมากเมื่อเช้านี้นะพอแม่บอกว่าเรามีปลาร้ามีสิ่งนี้นะปรากฏว่าพวกสะใจดีรอเลยรอกินข้าวเลยคนคนหน่อยคนหน่อยแล้วพี่ก็จะดูน้ำมันว่าเบลวิออนตักน้ำขึ้นมาดูสิว่าข้าวเบื่อเราอะทำหน้าที่ได้หรือยังยังไม่ได้เพิ่มไปอีก2มันต้องคนกว่านี้นิดนึงต้องคนหน่อยเพิ่มไปอีก2ทัพพีลอยๆนะจ๊ะอย่าเทจ้วกเพราะว่าถ้าเทจ้วกมันจะจับตัวเป็นก้อนอ๋อใส่นี้ก่อนนะโอ้ยน้องเราเริ่มเก่งแล้วจะออกเรือนได้แล้วใครบอกมันจะสึกเหรอมันไม่สึกหรอกสึกไปมันก็มีผัวละสิเรายางหลอกไม่ให้สึกเร็วมาอีกอันแต่แล้วลูกมันไม่อ่ะเดี๋ยวมันก็ไปหมดแล้วแม่เดี๋ยวอ่ะ
ไม่ต้องไปอะไรกับมันซีเรียสนะโอเคโอเคโอเคอ่ะมาค่ะต่อไปค่ะอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราดูก่อนว่าแคทมาดูก่อนถ้าเราแกงอย่างนี้ช่วงจังหวะไทม์ไลน์ของผักแต่ละชนิดที่ลงไปไหมมันจะบอกว่าแกงนั้นจะอร่อยหรือไม่อร่อยเอานี่คนเข้าไปเสียดายของ กินอะไรเนี่ยพริกค่ะเหรอลูกแล้วไอ้นี่มันคือหม้อนี้ด้วยป่ะใช่ไหนแม่ไม่ใช่อันนี้ลูกรักแม่เอามาให้เลยนะเจ้านินไปเก็บมาเจ้านินน่ะเหรอใช่ลูกบอกว่าจะเอาเหรอใช่ลูกอะไรไม่เคยกินคืออย่างนี้ลูกมะเดื่อเนี่ยแถวเนี้ยเขาปล่อยร่วงทิ้งแต่จริงๆอ่ะมันเป็นอาหารที่อร่อยมากของนกไม่ของเรานี่แหละฮะกินกับปลาสับนี่ถือว่าอันเนี้ยอันดับหนึ่งเลยไอ้เจ๋งในหม้อเนี่ยเหรอที่ทำอยู่เนี่ยนะใช่อ่ะต่อไปต่อมาผักตะกร้านั่นแหละตะกร้าเราเนี่ยอันนี้ผักของเรานะพี่จอยอันนี้ของเราเลยนะอันนี้เดี๋ยวใส่ด้วยแต่ว่าเอานี้ก่อนแม่อันนี้ปลูกเองเลยให้ก่อนจ้าๆอันนี้นะคะคุณแม่เขาบอกกันว่าอันนี้ปลูกข้างถนนเลยค่ะตอนช่วงโควิด19ค่ะและอันนี้เพราะเราไม่มีจะกินเราจึงเอามาจากเสถียรหนึ่งเห็นไหมคะวันนี้เรากินได้แล้วแกงต้มเปอะเตรียมข้าวเหนียวไว้เนอะสะใจดีไอ้สะใจดีเนี่ยเพราะว่าเราสัญญากับเขาไว้ว่าบางหวังแบบบางหวังน่ารักมากดูสิเนี่ยทำไอ้นี่มาให้ลูกควรจะมีตั้งนานแล้วล่ะไม่งั้นคนๆถึงก้นเลยอ่อนเดี๋ยวไอ้ข้าวเหนียวมันไหม้เมื่อกี้เนี่ยยายเห็นมันอยู่ในทัพพีอ่ะข้าวเหนียวเออคนคิดถึงอาจารย์ทองก้อนใครเหรอใครล่ะเนาะแม่พี่ติ๋งใช่ไหมใครๆเขาคิดถึงเธอแหละโอ้พี่ติ๋งเนี่ยนะแบบตอนนี้แจกของส่งตะเกียงกับแม่นั้นน่ารักมากเลยอันนี้คือดอกที่มันบานอยู่จริงๆถ้าเป็นพี่ติ๋งก็จะให้ทาถูแม่ขอใส่ใส่เลยเป็นผักที่แม่ชอบมาใกล้ๆชะอมอันนี้เราออร์แกนิกเลยนะชะอมเนี่ยนะแถวชลบุรีเรียกอะไรชะอมไหมชะอมจ้ะภาษาเหนือเรียกพอแล้วแม่พอแล้วแล้วที่เหลือไว้อะไรอ่ะเดี๋ยวเอาไปทำอย่างอื่นได้ทำอาหารเย็นได้แต่ว่าทุกอย่างอย่าเยอะไปอย่าน้อยไปเพราะมันจะมันเคี้ยวมันจะไม่อร่อยมันต้องพอดีพอดีจ้าภาษาเหนือเรียกว่าผักละฮะผักละละมันทิเนี่ยนะละเฉยๆรอสระละนั่นแหละละมันทิจ้าเป็นห้องว่าผักละจ้ะเจ๊อี้โอ้ใส่ปลาร้ายังยังเห็นแล้วแบบรู้เลยมันเปิดจริงๆแล้วล่ะเนี่ยคือมีผักอะไรก็ใส่ไปเนาะเบลวิออนพี่ว่าเอาน้ำมาเพิ่มดีกว่าน้ำน้อยไปนิดว้ายลืมใส่เลยไม่ใช่ว้ายอะไรลืมว่าตอนแรกว่าจะต้มหน่อไม้หวานนิดยาให้แม่อ๋อไม่ต้องหรอกเดี๋ยวแม่กินข้าวหน้าข้าวหน้าคือต้มเคยกินต้มหน่อไม้หวานไหมเขาจะต้องใส่กะปิตอนนี้มีคนเอาหน่อไม้มาให้เราแล้วนะไอ้หน่อไม้ที่กินดิบด้วยนะเหรอนั่นแหละที่สวนผมก็มีวันนั้นผมก็เห็นไม้ตั้งหลายกอจ้ะเนี่ยทิ้งไร่มาเนี่ยแบบว่าโอ้โหแม่ฟื้นฟูลำบากเลยเหรอหญ้ามันขึ้นเยอะตรงนั้น240ไร่นะแม่ที่ไหนเทพสถิตโอ้เทพสถิตตายแล้วคุณแม่แข็งแรงไหมแม่ผม88แข็งแรงวันที่ไปเนี่ยคือแม่เขาเรียกว่าอะไรเส้นยึดไปนวดให้แม่ก็ตอนนี้ก็ลุกขึ้นมาได้แล้วไปบ่อยๆขับรถกี่กิโลจากปากช่องไป100กิโลแต่ว่าข้อดีของที่นั่นนะอากาศดีอากาศถ้าสมมุติว่ากลางคืนเนี่ยไม่เคยเกิน20ไม่ว่าฤดูไหนมันอยู่บนยอดเขาหมอกตลอดเลยแล้วก็มีกระเจียวด้วยใช่ครับติดกับอุทยานแห่งชาติมองเห็นอย่างนี้เลยเหมือนเราเลยใช่คนแก่จะอายุยืนแม่ผม88ก็ยังพกปืนขับรถคนโบราณเนี่ยเขาถ้าไม่มีมีดต้องมีปืนนะเวลาที่เข้าไร่เข้าสวนเขาไปดูแลแล้วก็ขับรถรับคนงานได้เจ๋ง88ยกนิ้วให้เลยยังซ่าอยู่เลยอะไรแม่ผมอ่ะแม่จะทราบ
น้อยกว่าแม่นี้หน่อยแม่เกลือเกลือเอามาที่เกลือแม่เลยมาสาดเกลือนี่เลยรออยู่ว่าหน้าที่ประจำเยอะไหมพอแล้วอีกแม่เอ๊ะแม่ควรจะกะเป็นสักทีนะน้อยๆกว่านิดนึงประมาณนี้จินตนาการเนี่ยต้องมีจินตนาการทำอาหารเนี่ยต้องมีจินตนาการเลยเพราะว่าใส่เอาไปอะไรลงไปแคทเอาน้ำปลามาค่อยๆใส่เดี๋ยวโดนจีบอนเดี๋ยวเขาเอามาให้อีกแล้วเนี่ยหมดเอาหมดเลยคนนึงเป็นอะไรที่แบบพออะไรถึงปลาเนี่ยนะคะมันชื่นหัวใจของคนจำนวนมากเลยนะรวมทั้งแม่นะจะกินไม่เป็นจนอย่างเนี้ยกินไปแล้วอ่ะสมชายบอกว่าเทพสถิตคุณแม่เคยนำองค์ธรรมยาตราไปนะคะอ๋อเหรอพี่สมชายว่างั้นเหรอฉันเคยไปตั้งแต่สมัยประตูชุมพรเลยเนี่ยวัดเขาประตูชุมพรใช่ไหมเลยจากไล่ลูกไปกิโลนึงอ๋อวันหลังพาไปวันหลังพาแม่ไปอีกทีนึงไปเยี่ยมเอาไปทั้งสังฆะเลยไหมเออไปสิเพราะว่าไหนๆก็มีรีสอร์ทแล้วไงรีสอร์ทลูกก็มีอยู่ก็เอาแม่ชีทั้งหมดไปดูตามสิดูตามสิชวนต่อหน้าออกอากาศก็ชวนจะได้ไปนะเดี๋ยวขอนี่ใบอะไรลูกผักอีตูแมงรักอันนี้เราคุณแม่ชอบอีตูเนี่ยเออนี่ลูกดูสิพอเราพลิกแล้วมันจะงามขึ้นมาเลยนะหรือว่าน้ำลายแตกออกมาอย่างนี้เลยเอออร่อยใช่ไหมเชื่อพี่ไหมอร่อยไหมเนี่ยมันแบบว่ามันเข้าไปกลมกล่อมในปากแล้วก็นี่หาเรื่องเอาเลยเอานะตัดแล้วนะตึง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 กำลังฝึกให้มันวิชาพี่จอยไม่ใช่อะไรว่าสมมติว่าพี่จอยจะเป็นคนสื่อสารที่ดีถ้าเมื่อไหร่พี่จอยพูดเรื่องมะนาวแล้วคนทำให้คนน้ำลายสอได้แสดงว่าสำเร็จจ้ะจ้ะนี่คือหลักการที่เราพยายามสอดแทรกไว้เราสังเกตไหมครับเพิ่มการใส่อาหารของเราตึงทุกอย่างดีเพอร์เฟกต์ไปหมดเห็นไหมคะทุกอย่างแพทย์ลงเคลียร์เห็นไหมคะว่าคุณยายไม่ต้องเหนื่อยแล้วอีกสักเล็กน้อยลูกชิมแล้วมันยังไม่นั่นหรอลูกนิดหน่อยแม่ขอน้ำปลาอีกหนึ่งขวดแต่ว่าน้ำปลาขยาวก่อนเช็คเช็คเช็คคิดว่าหม้อต่อไปทำได้แล้วนะอันนี้ได้แล้วมันไม่ยากเราสองคนไม่ทำอะไรเลยใช่เรายืนดูแต่ว่าแม่ซักให้แม่ซักให้แทนคนทางบ้านถ้าเป็นเจ้านี่นะแม่มาอยู่กับลูกก่อนนะ ไม่มันกำลังจะดีขึ้นแล้วโฉชีวิตมันดีขึ้นทุกคนเลยเนี่ยตอนนี้แม่น่ะมีความสุขมากเบิกบานลูกหลานน่ารักในหุบเขาจริงๆนะแม่ว่าจริตยังไงก็แล้วแต่จริตของคนเป็นยังไงก็แล้วแต่จริตของนักบวชแต่ว่าในขณะชั่วขณะที่แม่ทำกับข้าวลูกอยากให้แม่ชิมจ้ะครับเตรียมไม่ใช่ยืนชิมอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าไม่อย่างนั้นอ่ะคนที่แม่ส่งต่อออกไปเขาจะคิดกินยังไงอ่ะถ้าแม่ไม่ชิมอ่ะชิมมานั่งชิมเลยลูกส่งมาให้ชิมน้ำเอาเฉพาะน้ำมันก่อนสิครับแหมอะไรจะน่ารักสักขนาดนี้เอาช้อนให้ยายเบลบีออนแค่นี้แหละให้แค่นี้แหละมาจ้ะแหมต้องบอกเลยนะคะว่าระหว่างรออันนี้นี่เอานี่มาโอ้เฮ้ยน้ำลายมันออกมาเลยอ่ะขออนุญาตนั่งตรงนี้เพราะว่าท่านไปนั่งตรงนู้นก็เท่าแม่ยืนอยู่ก็ยืนค้ำห่วงผู้ใหญ่นี่นี่นี่นั่งใกล้แล้วกันเขาบอกมันนัวแบบอาการประมาณว่าเขาเบื่อทำงานแล้วเออพูดไม่ถูกข้าเบื่อมันเนียนค่ะเอาเม็ดมะเดื่อมาให้คุณยายก่อนแล้วเนี่ยฮะมันแม่กินเหรอให้แม่กินเหรอใช่มากินกับอันนี้เหรอเอาช้อนเล็กมาด้วยสังเกตไหมคะแม่ผมตักให้นิดเดียวหมดแล้วนู่นไม่ใช่ช้อนเล็กแต่ว่าจอยดูจอยตั้งแต่กินมานะลูกอร่อยที่สุดในรอบแรกนิดนึงมันจะอร่อยขึ้นอีกเพราะว่าแมวกับแคทผ่านแล้ว2นิ้วเลยอร่อยที่สุดในโลกล่าเลยลูกแม่ลองชิมอันนี้ให้ลูกอันนี้คืออันนี้น้องนินเราอันนี้ของนิน
แต่ว่านี่ของใครอันเนี้ยณตุ๊กณตุ๊กที่ดูแลไร่ผู้จัดการไร่ในทองก้อนปากช่องสาขาปากช่องอันเนี้ยแม่ไม่ค่อยอยากเสี่ยงเลยเพราะแม่ไม่เคยกินอ่ะมันขมไหมแม่มันไม่มีขมเหรออร่อยมากคนแถวนี้ก็ถามผมว่ามันกินได้เหรอจริงเหรอประตูขาอันนี้คือปลาสับปลาสับอ่าลูกกิมก่อนโอ้ยแม่อาเธอนานะมาเลยปลาร่วมน้ำสาบานอ่ะลูกกิมก่อนลูกรักแม่ขนาดนี้นานาไม่ได้กลัวว่าจะแกล้งหรอกแต่ว่าช่วยบอกหน่อยว่ามันรสชาติเป็นไงมันอ๋อมันมียางอ่ะนี่ไงแม่คุณแม่ก็ยังต้องเอายางเช็ดๆๆๆไปแต่ว่านี่ๆๆจิ้มเนี่ยมันเหรอจ๊ะใช่เอาสิลองดูพี่ติ่งขาพี่เป็นขาเราฉกกันแล้วกันสิแม่ต้องแบบจกปลาจกปลาใช่แม่จะต้องทำให้เหมือนแล้วอีตอนนี้นะคนจะเขาต้องเอามือนิ้วโป้งนะแม่หนีบอย่างนั้นอย่างนั้นมันมาเป็นปลาเลยอ่ะแล้วว่ามันสับไหมลูกสับแล้วสับแล้วแม่ก็เอากินยากจริงนักบวชน้ำลายแล้วโอ้โหแม่ลองแล้วแม่จะบอกว่าสิ่งที่เข้ากับปลาสับที่สุดในโลกล่าเฮ้ยนี่ใช่ไม่เคยกินเลยทำไมโง่เงี้ยอร่อยไหมมันมากเลยค่ะอ่ะสองชีมาชิมมาชิมพี่อยากให้ชิมเพราะว่าจะได้บอกได้ไม่เราจะได้รู้ว่าไอเนี้ยมันทิ้งลงเน่าในน้ำนะแม่ไอลูกอย่างนี้มันมีเยอะมากมันจะก่อปัญหาเรื่องน้ำเสียลูกวิตามินอะไรอะไรวิตามินไม่รู้อ้าวอันนี้ลูกไม่รู้หรอกแต่ว่าลูกเคยกินเมื่อก่อนนี้เวลาเดินทางตรวจงานภาคใต้เด็กชิมไม่ได้อันนี้เผ็ดเผ็ดจะกล้าที่สุดในโลกมันแล้วกรอบแล้วมันเข้ากับไอเนี้ยที่สุดในโลกแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อเลยไม่เคยกินในชีวิตนี้ไม่เคยกินใช่ไหมไม่ใช่ดัดจริตนะคะแต่ถ้าใครที่มีสิ่งนี้แล้วไม่เคยกินกรุณาพี่ติ่ง แต่มันอร่อยจริงเดี๋ยวเอาไว้ตอนเพลนเดี๋ยวเขาจะบอกว่าไม่ชีตะกะอีกป่ะใช้ได้เลยลูกเดือดยังเอาไปตั้งต่อให้พี่หน่อยได้ไหมได้ค่ะพี่จะใช้กระทะแหละไอ้เตาใช้เตาต้องบอกว่าอร่อยจริงแต่ว่าต้องหมั่นคนมันหน่อยนะแล้วมันต้องยังไงถึงจะเรียกว่าสุกลูกเพราะว่านี่มันก็อร่อยมากแล้วอ่ะเนี่ยเหรอแม่ใช่จริงๆแล้วก็ได้อยู่นะได้แล้วนะสีสวยมากค่ะถ้าแม่กินตอนนี้นะโอ้โหเนาะสุดอ่ะสุดเลยเดี๋ยวขอแม่ก่อนเอาไปเก็บได้ไหมยายเตรียมจานมาให้แม่เอามาหรอกยายไม่ตะกะยายกินหน่อยๆแต่ว่ายายว่ามันเนียนมากเลยยายไอ้นี่จะสุกยากสุดขอฟักทองหนึ่งชิ้นจะเล่นสีแต่เนี่ยผมมารออันนี้ใช่ใช่อันนี้มีแล้วเนี่ยค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่าเนี่ยนะคะมันเหมาะเลยค่ะแล้วเราก็ภาษาของคุณแม่คือเราพึ่งตัวเองได้อะสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความปกติของพวกเราชาวไทยนี่แหละหน่อยนึงก็ได้แล้วเนี่ยมันได้แล้วไม่ต้องยกไปตั้งต่อแล้วนะมันเดือดแล้วใช้ได้แล้วแม่ดีจ้ะดีจ้ะขอนั่งกินหน่อยนะจ๊ะเนาะน่าใช่ถูกแล้วใช่เด็กๆจะเผ็ดไปลูกเมนูที่2อะไรนะแคทผัดฟักทองใส่ไข่ค่ะแม่จำได้ในขณะที่กำลังทำอยู่นะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ชิมผัดฟักทองเอาไอ้นี่ใส่ก่อนลูกเนื้อไก่อันเนี้ยโยมพี่จะเกาะเสาไว้อันนี้ให้หนูใส่กระเทียมใช่ครึ่งเดียวอย่าเยอะอย่าเยอะครึ่งเดียวพอเนื้อไก่ใส่ไปเลยใส่พร้อมกันเออไม่ต้องรอให้กระเทียมไม่ไม่ต้องเพราะเราต้องการให้มันเข้าเนื้อครับคุณแม่จะเริ่มซักนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยวันละลูกไม่อยู่นะทำไม่เป็นแล้วรู้แล้วว่าตอนนี้ถ้ากลับมาต้องถามอะไรอันนี้เราต้องมีสตุกน้ำปลาไหมมีทั้งหมดเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงจังหวะอันนี้มันต้องกินไปคุยไปทำไปไม่ใช่อะไร
พราะว่าเราก็ต้องรอเตารอเตาโหลูกเมื่อกี้นี่มันอร่อยจริงๆนะโหอร่อยมากอันไหนไอ้แก่ไอ้แก่อะไรของเราอ่ะมะเดื่ออ่อนอ๋อมะเดื่อเราถือว่าไม่เชื่อเลยอ่ะว่ามันจะมีอย่างนี้ให้เรากินจริงๆอ่ะมันทำแกงคั่วก็อร่อยมากนะแม่ในสมัยก่อนเนาะยังไม่พูดถึงการอนุรักษ์เนาะตอนที่ป่าอุดมสมบูรณ์แกงภาคใต้เนี่ยที่ต้องกินให้ได้ก็คือแกงหมูสังกับแล้วก็แกงมะเดื่อใส่กระจงแกงคั่วมะเดื่อใส่กระจงกระจงเยอะมากมันมาจากเทือกเขาเนี่ยเยอะแยะเลยสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนแต่สมัยนี้ขอบิณฑบาตจะกินเลยอ้าวน้ำมาใส่นิดนึงจ้ะนิดเดียวเราใส่กระปุกน้ำปลาได้ยังอย่างแบบแป๊บนึงนะต้องให้อันนี้เรียบร้อยก่อนแคทอันนี้เราต้องเตรียมจัดลำดับเลยนะที่ให้พวกเราสองคนทำเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่าเดี๋ยวเวลาเราทำเองถ้าเชฟเขาไม่อยู่อ่ะเชฟเขาไม่อยู่เรารู้เลยว่าเราต้องทำยังไงเวลาไหนยังไงพี่ยมพี่จะบอกว่าคนตะล่อมคนยังไงคนตะล่อมก็คืออย่างนี้เห็นไหมมันจะพลิกอันนี้ทุกครั้งเลยอ่ะเนื้อสับสุกเท่านี้แล้วแม่สตูน้ำปลาอ่ะสตูอ่ะวันนี้แค่ทำยายรู้ละยายรู้เทคนิคอันนี้แล้วแต่ยายไม่รู้เวลาไหนอ่ะสตูน้ำปลาอย่าให้โดนเนื้อสัตว์เพราะว่ามันจะคาวให้มันพุ่งไปแต่จอยอันนี้มันหอมเห็นไหมจอยกลิ่นเข้าไปถึงกล้องจอยไหมหอมมากเลยกลิ่นถึงกล้องเลยค่ะหอมจริงๆลูกอันดับต่อไปอะไรนะไอ้เหลืองเหลืองอ่ะฟักทองบางทีฟักทองลูกแม่ก็ออกแนวโง่ๆไงไม่เพราะว่าตอนนี้กำลังทำงานเยอะขณะที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยนะคะน้ำกำลังไหลเข้าไปน้ำมันหอยมาอย่าคิดเยอะคำถามคือเราจะทำให้ฟักทองมันสุกเร็วได้ไงครับลูกเดี๋ยวต้องปิดฝาเนี่ยครึ่งนึงปิดฝาไม่ต้องถึงครึ่งก็ได้อีกนิดนึงพอโอเคน้ำใส่ลูกทำไมเราต้องใส่น้ำมันหอยแทบจะทุกเมนูเลยอ่ะเมนูผัดแม่ธรรมดาเลยเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพื้นฐานพออีกนิดนึงเราไม่ต้องใส่อะไรที่มันเป็นก้อนๆแต่เราต้องใส่น้ำมันหอยเหรอใช่ครับแล้วน้ำขอแล้วน้ำมันหอยเนี่ยมันเป็นเคมีไหมลูกไม่ครับแม่ธรรมดาทำเองก็ได้จริงๆอ่ะว่าเหรอครับทำจากอะไรลูกหอยมันหอยนางรมกับน้ำตาลเยอะไหมน้ำตาลเยอะไหมประมาณนั้นแหละแม่พอแล้วโอเคอีกนิดนึงเพราะว่ามันเยอะพอโอเคหมายความว่าเราฝามาปิดเราก็สามารถทำซีอิ๊วเองน้ำมันหอยเองขั้นตอนมันอาจจะมีความยุ่งยากกับไม่คุ้มซื้อเพราะเราไม่ได้ใช้เยอะมากแต่แม่เห็นมันแทบจะทุกเมนูที่แม่ยืนดูอยู่เนี่ยก็ถ้าเป็นผัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องใส่แต่สมัยก่อนก็ไม่มีหรอกใส่แค่น้ำปลากับน้ำตาลถ้าเราไม่ใส่มันจะเป็นยังไงอะลูกมันก็จะไม่เป็นยังไงมันก็จะอร่อยน้อยลงนิดนึงนี่หลักสำคัญแล้วเราก็เอาไข่มาตีหยาบตีหยาบไข่ตีหยาบตีหยาบแปลว่าตีไม่ละเอียดอย่าตีแบบตีไม่ละเอียดเอาไข่6ฟองก็ที่เราซักเนี่ยนะคะเพื่อให้เป็นการตอบคำถามหลายคนที่ดูรายการแล้วก็ประเมินเข้ามาว่ามันเป็นประโยชน์มากมันรักครัวมากขึ้นกินข้าวกับคนในครอบครัวอย่างรู้ว่าไม่ได้กินไปแต่ว่าเรารู้จักวิธีการพูดคุยถึงความรักในระหว่างปรุงอาหารได้มากขึ้นแล้วคุณแม่ก็ค่อยๆถอยตัวเองออกมาเป็นผู้ยืนดูตั้งคำถามกับเชฟแล้วก็ให้ลูกๆ2คนลงช่วยดูเพราะว่าตลอดพรรษานี้เรายังต้องทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเบียดเบียนชาวบ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้มีหลายคนก็เริ่มเอาแบบเครื่องปรุงเรื่องอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้เนี่ยมาให้เราเพราะเห็นว่าเราเริ่มพึ่งตัวเองได้เพียงแต่ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำให้มันเกิดขึ้นแล้วคุณแม่ก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะไม่ทำเอาเป็นว่าเราคิดว่าเราทำได้ชิมลูกก็ชิมไปอย่างนั้นละแม่พูดของแม่ไปก่อนเออจ้ะมาเดี๋ยวสุกแล้วจะให้ตาต้าชิมนะครับตาต้าตามมาจากยูทูบเบอร์จากภูเก็ตนะคะโอเคจ้ะ
หยาบหยาบลูกหยาบหยาบนะอย่างนี้ได้มาพอไหมลูกหยาบหยาบพอแล้วครับถ้าตีหยาบเนี่ยเดี๋ยวเวลาไอ้นี้มันสุกแล้วเนี่ยเราใส่ปุ๊บเรานับสี่ห้าคืออย่างนี้ลูกประมาณกี่ประมาณสิบกี่นาที15 วิปิดไฟเลยอ๋อเราใส่ไข่ไป15 วิเท่านั้นเองสิบปิดไฟเลยแต่ว่าต้องให้นั้นสุกก่อนอ๋อแล้วอันนี้ต้องใส่อะไรไหมคะไม่ใส่ไหมแต่ว่าเนี่ยขั้นตอนนี้มันเหมือนกับจะเสร็จแล้วนะจ้ะจ้ะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จจ้ะอันนี้ต้องเตรียมอะไรนะชีสขาวให้ใส่ไปก่อนเดี๋ยวก่อนไหมให้มันสุกก่อนลูกรอให้มันสุกแป๊บนึงทำไมต้องใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวต้องใส่ข้างหลังที่หลังเนี่ยเพราะว่าซีอิ๊วขาวมันระเหยกลิ่นง่ายเพื่อเราจะได้ความเป็นซีอิ๊วตอนที่เราใส่ใกล้สุกใช่ครับโอเคอ่ะมันโดนความร้อนมากไม่ได้แต่น้ำมันหอยใส่ไปก่อนได้เลยจริงๆแล้วน้ำมันหอยนะแม่ที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยที่ลูกใช้ในการทำหมูข้าวคือบอกยี่ห้อก็ได้ลีกุมกีไม่มีขายเมื่อก่อนในประเทศไทยไม่มีขายต้องนำเข้ามาจากฮ่องกงเท่านั้นแล้วตอนนี้มีไหมตอนนี้ลีกุมกีก็มีขายในประเทศไทยมีบ้างนะเป็นน้ำมันหอยชั้นยอดเลยขวดนิดเดียวนี่น่าจะเกือบ200 บาทก็เรียกว่าแพงนะแพงแต่อย่างนี้น้ำมันหอยแต่เขาเอาไว้ดิฟส์นะสมัยก่อนเนี่ยน้ำมันหอยมันไม่ได้เอามาผัดนะเขาไว้สำหรับจิ้มนะจิ้มไม่จิ้มผักจิ้มอะไรอย่างเงี้ยเวลาผัดผักแล้วเขาบอกก็ไม่ต้องใช้เยอะไงแต่ตอนหลังเนี่ยก็ขี้เกียจจิ้มก็เอามาใส่ผัดซะเลยมันก็เลยเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของเวลาผัดผักทำไมใส่น้ำมันหอยแต่สมัยก่อนเขาเอาไว้แค่จิ้มเมืองจีนเนี่ยจิ้มจ้าอย่างผัดทุ่งงอกอย่างเนี้ยผัดทุ่งงอกคนจีนก็จะใส่แค่เกลือนิดเดียวใส่เกลือใส่ต้นหอมผัดประมาณ10 วิเปิดโอกาสให้10วิเท่านั้นใส่เข้าไปฟุบผ้ากระทะแรงๆเนี่ย5 วิพอเลยเพราะฉะนั้นเทคนิคของเชฟทองก้อนคือน้ำมันหอยใส่สุดท้ายให้ระเหิดเท่านั้นเองแล้วก็เอาเกลือซีอิ๊วขาวโอ๊ยตายละเธอฉันเนี่ยนะมี2เรื่องที่กำลังจะหาข้อมูลก็คือ1ใส่กระเทียมแล้วไม่ต้องรอให้กระเทียมสุกใส่หมูลงไปเลยแล้วจากนั้นใช่มั้ยคะเราก็ใส่อื่นๆลงไปน้ำมันหอยใส่ก่อนใกล้จะได้แล้วแต่ว่าอันนี้มันยังไม่สุกหัวเตาตันนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ถ้าเป็นไปได้ตอนเย็นๆบ่ายๆแล้วก็เอาดูยังไงดูยังไงหัวเตาตันมันมีอาหารที่ล้นหม้อแล้วมันลงไปมันก็จะหัวเตาไม่แล้วดูยังไงอ่ะลูกก็ไฟมันไม่ออกใช่ไหมก็มองอยู่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยรายละเอียดอย่างเงี้ยนะที่จะบอกอะไรให้คือแบบมันเป็นรายละเอียดที่เรารู้สึกเลยนะว่าเราต้องรู้เราต้องพึ่งตัวเองได้นะแต่ถ้าจะเอาร้อนๆทำได้เลยก็ต้องมีแปรงทองเหลืองเห็นไหมครัวจีนอ่ะเขาจะมีแปรงทองเหลืองปัดเอาไว้ปัดหัวเตาไม่งั้นมันจะไม่แรงอ๋อพ่อเป็นคนซ่อมเครื่องครัววันหลังให้พ่อมาซ่อมให้ยายเลยเนี่ยแหละดูสินะใครตระกูลใครก็ช่วยกันละอ้ามาค่ะเต็มชิมเต็มชิมได้แต่ยังไม่เสร็จแป๊บกี่นาทีอ่ะฟักทองคือฟักทองผัดเนี่ยใช้เวลานานมากเลยเพราะฟักทองมันเนื้อมันแข็งเนื้อมันแข็งแต่ประมาณสักต้มสัก10 นาทีแต่ก็ใกล้แล้วล่ะแม่อันนี้ใกล้ละจ้าเขาชอบชมเขาชมใครแม่เขาชมแม่ทำไมอ่ะมีอาจารย์ทองก้อนเก่งประมาณ5คุณแม่เก่ง1ก็บอกว่าเขาชองก้อนเขาชอบเพราะเขาตั้ง5น่ะ5ไงแม่เนี่ยเพียงแต่ซักเพื่อที่จะไว้เอาไว้พึ่งตัวเองเวลาไม่มีเขาอ่ะเราต้องพึ่งตัวเองคือกับข้าวเนี่ยจังหวะเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากเลยในเครื่องปรุงเดียวกันแต่ถ้าจังหวะไทม์ไลน์ในการใส่เนี่ยไม่เหมือนกันเนี่ยรสชาติต่างกันลิปโลกเลยใช่สำนึกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสำนึกแล้วค่ะเวลา นั่นต้องพิจารณาเอาเข้ามาสิมาเรียนรู้เธอสองคนเจ้าของโปรเจกต์มาแคทกับเบลวีออนก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์อาหารอีกหน่อยเขาจะต้องเป็นคนดีไซน์ทุกอย่างมาแล้วล่ะค่ะได้ไหมลูกอีกนิดนึงต้องอีกนิดนึงเพราะว่าแม่มันต้องส้มไง
นะอะไรส้มหมายถึงว่าอย่างเหลืองอย่างเงี้ยต้องส้มมันยังไม่สุกจ้ะมันต้องส้มแบบนี้พี่จอยเห็นความต่างไหมแต่ที่คุณแม่รู้ก็คือไข่จะยังไม่ใส่นะคะยังครับยังนอกจากใส่ไข่แล้วยกเลยเรามีอะไรอีกที่จะต้องใส่อีกมั้ยลูกไม่มีแล้วแม่ฝักฟักทองอร่อยอยู่เท่านี้อ่ะความอร่อยของมันแล้วเมื่อกี้ลูกชิมแล้วมันหวานฟักทองมั้ยเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยชิมก่อนชาจืดพอดีชิมก่อนใส่ไข่ก่อนสิอ่ะมาแม่ชิมใส่ไข่ก่อนแม่ต้องไปนั่งที่เดี๋ยวให้ลูกสาวไปถวายมาชิมก่อนใส่ไข่ช้อนเลยก็ได้อันนี้เราเหลือเวลาอีกนิดนึงหมายถึงว่าพี่จอยเมื่อวันนี้ไม่ตัดเหรอไม่ไหนหอมค่ะหอมและหวานฟักทองค่ะแต่ว่ามันยังไม่ที่สุดไม่ที่สุดไหมเดี๋ยวต้องดูไข่ก่อนถูกไหมใช่แต่ว่าเวลาหัดทำอาหารใหม่ๆเนี่ยควรจะรู้จังหวะมันรู้ว่าถึงขั้นตอนนี้มันจะเป็นรสนี้แล้วนะแล้วมันจะต้องใส่อะไรต่อแคปเตียมไอ้นี้เลยลูกอันเนี้ยที่คุณแม่สังเกตว่ามันทำให้อาหารมันประณีตคือจังหวะของการใส่อ่ะมาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วทำให้มันใช่เราต้องแบบฝึกไว้เนี่ยค่ะกินหอมมาไหมกินหอมมาไหมหอมไหมเดี๋ยวก่อนต้องไปทางนู้นสินี่กินซีอิ๊วมาละมามีกินค่ะก็สตุซีอิ๊วได้ค่ะทัพพีไอตะหลิวอ้าวตะล่อมตะล่อมตะล่อมภาษานี้เรียกว่าตะล่อมมันมีกลิ่นนะคะเรามีทั้งสตุน้ำปลาสตุซีอิ๊วเอาละลูกเอาไปโดนตรงนี้น่ะเพราะซีอิ๊วลูกยังอยู่ข้างบนอยู่เลยอ่ะจากนี้ไปไข่มาแล้วให้ดูเทคนิคการทำไข่ลงไปแป๊บเดียวแล้วขึ้นแค่ต้องเอาไอ้เนี่ยไปกวาดไอ้ตัวไอ้ที่เราสตุไว้อ่ะเนี่ยเห็นไหมโอ้วันนี้เป็นรายละเอียดหน่อยเราไม่ต้องทำมากชนิดแต่เราลงละเอียดหน่อยค่ะแม่ก็จะเห็นว่าเวลาเราคนไปปุ๊บถ้ามันจะได้ไม่ได้เนี่ยแม่ดูสีไม่ใช่ดูฟักทองมันเริ่มย่อยเนื้อมันเริ่มมีเขาเรียกมันเปื่อยเนาะใช่ไหมใช่ครับแม่ขอหนึ่งหยิบมือค่ะอันนี้คือเผื่อไข่เผื่อเท่านี้นะน้อยลงนิดนึงประมาณนี้เลยครับพอปรุงพร้อมกันเนี่ยเนี่ยเราเผื่อไข่แล้วทีนี้ไข่อ่ะที่เราใส่ข้างหลังอ่ะเพราะว่ามันจะได้เหลือความมันความหอมของไข่น้องมาเอาละดูนะคะอาหารง่ายๆวิธีเทไงลูกเทนี้เลยไปกระจายไปสิบวิพี่จอยประมาณสิบวินับกี่นาทีอ่ะกี่เลขอ่ะตัวเลขสิบสิบวิดับไฟเอาว่าเสร็จเลยค่ะไม่เละด้วยค่ะหอมด้วยค่ะหอมด้วยลูกกระเด็นเอาถ้วยแม่มาแล้วกระเด็นถ้วยแม่มานี่ครับแล้วถ้วยคุณยายมานี่ครับได้เห็นไหมว่าน้ำเจิ่งๆเมื่อกี้มันหายไปแล้วจ้ะเพราะว่าไข่มันขยายใช่ไหมใช่ครับไข่มันดูดเนาะครับมายายชิมก่อนแล้วเดี๋ยวตาต้าไปเอาถ้วยมาชิมลูกมื้อนี้เด็กใช่ไปขอพี่แคทมันมีฟักทองอยู่สองสีนะคะเป็นสีเหลืองส้มกับสีสุกหมดแล้วแม่รับรองว่าสุกหมดแล้วนี่อันนี้ออกเลยเอาไอ้นั่นมาน้องขอชิมกับคุณแม่โบราณไหมโบราณตาต้ามันเป็นอาหารที่มันเหมาะกับพวกเรานะ
ทอดปลาหมึกก่อนก็ได้ไหมโอ้โหอ้าวทอเขาได้รับเชิญมาจากภูเก็ตอาเกนกีนตาตายูทูบเบอร์เขาฟังเฟซบุ๊กของคุณแม่อ่ะจุดเตาแล้วก็เข้ามาเป็นเขาเรียกอะไรฮะกันไกเป็นแฟนคลับอืมอร่อยไหมกลมกล่อมเด็กๆนะฮะเวลาดูเฟซบุ๊กของคุณยายแล้วก็รู้ว่าคุณยายทำอะไรแล้วมาหาเนี่ยก็ขอบใจวันนี้ยายเลี้ยงนี่เลยค่ะเนี่ยแหละอืมโอเคไหมลูกตักเข้าปากมันร้อนมากไงเห็นไหมล่ะอืมโอ้มันโบราณมันโบราณลูกอืมดีเลยล่ะแล้วไม่คาวอ่ะต้องไม่คาวไหมต้องไม่คาวแล้วก็รสชาติจะพอดีถ้าเราไม่ได้ชิมเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเผื่อเกลือตอนหลังอ่ะเนี่ยแม่ไม่ได้ชิมแล้วแม่กินหมดเลยอ่ะฟักทองอ่ะ มันมีประโยชน์ด้วยค่ะหมดขวดเลยอันนี้สิ่งที่จะกินกับเวลาเราคิดเมนูเนี่ยสิ่งอาหารไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างว่าอันนี้มันต้องกินกับอันเนี้ยแกงส้มกับปลาเค็มแต่แกงต้มเปิดเนี่ยต้องปลาหมึกปลาหมึกทอดทอดเขาธรรมดาเลยปลาหมึกแดดเดียวเนี่ยนะใช่ไม่ใช่แดดเดียวแม่แดดเดียวมันจะต้องสดแต่ว่าอันนี้ปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งทอดนี่เบลวิออนเราจะดูว่าน้ำมันอ่ะมันร้อนหรือยังวิธีดูเอามาแม่สนใจตรงนี้มันต้องหยุดเดือดอะไรหยุดเดือดน้ำมันถ้าน้ำมันเดือดอ่ะไม่ได้แสดงว่ายังร้อนไม่พอถ้ามันเดือดอยู่แสดงว่ายังมีความชื้นอยู่อ๋อไอ้ที่มันผุดๆนี่ไงคะจอยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันร้อนจริงๆเนี่ยต้องไม่เดือดแต่ไม่มีผุดๆไม่มีอะไรเลยมีเฉยๆเลยเฉยๆแต่มีควันขึ้นหน่อยๆแล้วใส่ไปหมดแล้วใช่อ๋อจ้าแต่อย่าไปบอกว่าอุ้ยน้ำมันเดือดไม่ได้น้ำมันเดือดคือน้ำมันที่มีความชื้นใช้ไม่ได้ทอดไปก็ไม่กรอบอมน้ำมันเพราะว่านี่ค่ะเทคนิคค่ะเทคนิคถ้าเราใส่เข้าไปปุ๊บแม่ต้องนึกถึงว่าในเนื้อสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีความชื้นอยู่ข้างในถ้าสมมติว่าน้ำมันยังไม่ร้อนไอ้น้ำมันเนี่ยมันก็วิ่งเข้าไปหาแต่ถ้าน้ำมันมันร้อนไอ้นี่ลงไปปุ๊บไอ้น้ำอ่ะมันดันไอ้น้ำที่อยู่ในความชื้นไงไอ้ที่กินไข่ไงไอ้ที่ทอดไข่ไงอ๋อนึกออกไหมยังใช้กันอยู่นี่นะคะเชฟทองก้อนเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นนักทดลองเข้าใจการอธิบายในรายละเอียดไหมคะนี่ไม่ใช่คาดเดาค่ะนี่องค์ความรู้เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ไม่เห็นไหมเออใช่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นแม่นะสมัยก่อนแม่ก็เอาไอ้ตะหลิวน่ะไปทำให้มันระเหยออกแม่คิดว่าอย่างนั้นก็ได้อยู่ก็ควรอยู่ลองคนเบาๆคนเบาๆเพื่อให้น้ำมันระเหยออกครับจากกระทะไม่งั้นนะทอดปลาก็ติดกระทะทำไอ้นั้นก็ติดกระทะเพราะว่ากระทะมันยังไม่ร้อนจ้าปลาก็ยังมีอยู่นิดหน่อยยังมีอยู่นิดหน่อยมันไม่มีแรงดันเราก็ต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นให้น้ำมันมันร้อนได้ที่ของมันค่ะเข้าใจแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เวลาเรามีโอกาสไปแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็มันเป็นดีเทลที่จะเหมือนกับมันเป็นเสน่ห์เล็กๆสำหรับคนที่ทำกับข้าวอร่อยเมื่อก่อนลูกก็จะทำกับข้าวทีเนี่ยถ้าสมมติว่าเซตครัวใหม่ต้องมานั่งเผากระทะก่อนเผากระทะให้มันเปลี่ยนสีใหม่ให้มันไล่ความชื้นไล่ตะกันเสร็จนี่คุณแม่ตาไม่ได้มองไปที่กล้องเพราะคุณแม่อยากรู้ว่าไอ้ที่เขาพูดน่ะมันจริงไหมเพราะไม่ได้เชื่อง่ายหรอกนะคะเราเป็นคนที่ต้องพิสูจน์ผ่านการพิสูจน์แล้วค่อยศรัทธาในสิ่งนั้นนี่ถ้าอย่างนี้เนี่ยนะมันจะมีแบบเหมือนกับไหม้ไปเลยไหมไหม้อ๋อไม่น้ำมันจะไม่ไหม้ถูกไหมลูกน้ำมันมันไหม้ได้แต่ว่ามันจะไม่ไหม้ด้วยลักษณะอย่างนี้แล้วมันจะที่มันไหม้เนี่ยที่แม่บอกว่าน้ำมันมันไหม้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมาจากน้ำมันทอดซ้ำที่มีคนบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งเรากินของทอดซ้ำอันนี้คือไหม้เราจะไม่ทำอย่างนั้นไอ้ตัวนั้นอ่ะมันไหม้
ไอ้ตัวของที่มันอยู่ในนั้นไอ้ที่เป็นตะกอนใช่ไหมที่เป็นตะกอนนี้เวลาลูกทำครัวเนี่ยถ้าสมมติว่าน้ำมันจะต้องใช้สามยิงในธุรกิจร้านอาหารจ้าจ้าทำครัวครั้งล่าสุดแม่ก็น้ำมันมาตั้งผสมกับแป้งข้าวโพดเพื่อจะดึงหรือว่าแป้งสาลีเอาคนกับน้ำก่อนแล้วก็เทใส่เข้าไว้แล้วก็เอาเนี่ยไปตั้งเตาแล้วน้ำมันมันจะกลายเป็นน้ำมันใหม่เพราะว่ามันจะรวมตะกอนทั้งหมดกับไปอยู่กับเนื้อแล้วเอาตะกอนออกไปแล้วก็เอาตะกอนไปทิ้งข้าวสาลีเหรอลูกแป้งอ่ะแป้งข้าวโพดก็ได้แป้งข้าวสาลีก็ได้อะไรก็ได้เอาไปจับเอาไปจับไอ้ตะกอนไอ้ที่มันเป็นเศษปลาเศษอะไรอ่ะไหนเออใส่แล้วเออจริงด้วยลูกกินนาทีประมาณบอกไม่ได้แล้วแต่เตาอ่ะแม่ขยับหน่อยขยับหน่อยแล้วลูกก็จะไปหลบสายหลังเสาขยับหน่อยขยับหน่อยทีละครึ่งแล้วทุกคนเราจะกลัวเบลวิออนกับแคทมากเลยนะฮะแคทไม่น่ากลัวเท่าไหร่ใส่อีกเพราะว่านี่คือการดันน้ำมันออกพ่อโหยกิน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 ลูกหอมหอมค่ะปลาหมึกแห้งเนี่ยควรจะแช่น้ำเกลือก่อนแล้วก็มาล้างน้ำออกมันจะได้ไม่เค็มมากอ๋อไอ้ที่เรานุ่มเนี่ยเพราะเราเอาไปแช่น้ำกี่ชั่วโมงคะตั้งแต่เมื่อคืนอันนี้รายละเอียดที่คุณแม่ไม่รู้นี่ฮะไอ้ที่มันเป็นเศษของโปรตีนที่มันลอยอยู่นะอยากทำดูว่าไปเอาแป้งใส่ถ้วยมาเดี๋ยวเวลาเราทอดเสร็จอ่ะเราก็จะได้ทำให้ดูจ้ะจ้ะใช่ใช่แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดก็ได้ดีทดลองนี่มีคนแบบว่าขอบคุณมากเลยความรู้ใหม่อีกใช่ที่จริงนะเมนูก็เข้ามานะบอกคิดถึงพี่พลเหรอนี่ไงพี่พลคิดถึงปลาหมึกเจ้าพลนะเนี่ยพี่พลคะปลาหมึกพี่พลค่ะร้านอะไรนะคะของพี่พลน่ะสั่งออนไลน์ได้ด้วยห้องเย็นพรเพชรห้องเย็นพรเพชรพี่พลบอกว่าสามารถที่จะแบบสั่งได้เลยนะคะเราก็เนี่ยแหละค่ะอยู่หลายมื้อหน่อยค่ะพี่พลเพราะว่าคนทอดปลาหมึกเพิ่งสอนว่าทอดยังไงอร่อยค่ะแล้วก็แม่รู้ไหมว่าปลาหมึกอ่ะเขากินไม่เหมือนกันเพราะถ้าสมมติว่าแม่จะกินกับแกงต้มเปอะปลาหมึกต้องทอดพอดีไม่ให้กรอบไม่กรอบกรอบไม่ได้นี่วันนี้เรากินแกงต้มเปอะนะนี่เธอกรอบแล้วมันไม่อร่อยนี่แม่ถามหน่อยเถอะไม่เธอรู้เรื่องเหล่านี้จังเธอเป็นนักชิมหรือเป็นผมนี่แหละผมก็เลยไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงทำเป็นบ้างอ่ะนี่แหละค่ะโหกลมกลมเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องชิมนะคะร้อนแน่นอนใส่อีกค่ะโอ้มันน่ามันมีเสน่ห์นะเรื่องทำครัวเนี่ยใส่ไปเลยใส่มาใส่เลยลูกสองอันสองอันปวดมือแล้วกันนี่แหละคุณยายชิมก่อนเนาะโอ้จริงๆอันนี้มันจะนุ่มค่ะเราเอาไปแช่น้ำก่อนหนึ่งคืนนะคะใส่อีกเดี๋ยวเนี่ยระวังหอมหอมใส่เลยเด็ดอ้าวจอยผมบอกเลยไอ้เบลดูเท้าไอ้จอยไหวป่ะอันนี้เขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนี่นี่มันนี่มันเองโอ้โหทองก้อนหนังตีนจอยเปื่อยเลยจอยอร่อยเอาน้ำเย็นลาดเอาน้ำเย็นลาดเป็นไงบ้างแม่อร่อยต้องเท่านี้นะแล้วแม่ชิมแม่แกงก็เปิดอยู่ครับไม่ให้กรอบไอเอาแคทเอาอันนี้ไปถวายแม่สองตัวสิเออจริงด้วยมันต้องนุ่มๆอ่ะโหลูกแกงต้มเปิดมันไม่ได้งดรสชาติไปเลยตั้งยังไงก็ยังแบบแม่ต้องชิมแกงต้มเปิดกับไอ้เจ้าเนี่ยปลาหมึกเนี่ยแล้วแม่จะรู้ว่ามันเข้ากันอย่างไรขอบใจลูก
เราจะเล่าถึงเรื่องของได้อ่ะยายให้ลูกอ่ะอยากกินด้วยอะไรโดดเนี่ยอันนี้ครับนี่ครับลูกมันอร่อยเพราะว่ามันกรุบกรุบมันคล้ายๆมันจะเหนียวเหนียวหน่อยมันจะสู้ฟันนิดนึงมันไม่กรอบแต่ต้องไม่กรอบแล้วแม่ต้องพร้อมกันอ่ะมันต้องกินพร้อมกันเลยเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าแม่เอานี้เคี้ยวเข้าไปก่อนแล้วแม่ก็ตักอันนี้ตามได้เพราะแม่มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอาหารนี่แต่แค่มีแค่นี้นะไม่ต้องมีไอ้นี่ก็กินได้แล้วนะเนี่ยสำหรับคนชาวบ้านอ่ะใช่ใช่มันเข้ากันอย่างที่ลูกว่าไหมใช่เนี่ยคือความละเมียดของอาหารไทยจะเป็นแบบนี้เหมาะเจาะเลยอ่ะมันต้องเหมาะเจาะกันเหมาะเจาะเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบปลาหมึกก็ไม่เค็มใช่ครับแกงก็ละมุนนวลเลยอ่ะไม่ได้มีข้าวร้อนๆนะจบเลยนั่นเนี่ยสองอย่างเนี้ยใช่กี่บาทจานนึงไม่กี่บาทหรอกผักก็เก็บเอาแถวนี้มันจะกี่บาทอะไรย่านางแม่ก็มีจนจะต้องถางทิ้งอยู่แล้วเนี่ยไม่ที่แม่ถามเป็นราคาเนี่ยเพราะแม่อยากเห็นชาวบ้านกินดีอยู่ดีมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปกินอะไรที่มันเป็นเรื่องการปรุงแต่งที่มันเป็นเคมีมากอร่อยเลยล่ะค่ะรับรองได้เลยว่าสะใจดีฉันนะคะได้ฉลองอันนี้เอาไปทอดข้างหลังต่อได้ไหมสมควรดังที่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเอาไปทอดอันนี้เราก็แม่อยากพิสูจน์เรื่องน้ำมันอ่ะได้แม่น้ำมันอ่ะคือไหนๆเราไม่ได้ทำอาหารอ่ะเรากำลังให้ความรู้อ่ะเตามันไม่ได้อย่างใจลูกเลยนะนี่เพราะรูมันเดี๋ยวมีคนบอกด้วยพี่จอยเอาน้ำปลารสขาแล้วเอาเกลือนะคะมีคนบอกธรรมชาติบำบัดไงถ้าปลาตุ๋มอยู่ปลาตุ๋มก็จะต้องเอาปลาทลายโจรนี่อะไรคะที่ถูกรับรองโดยการแพทย์เลยนะคืออะโลเวรานี่แหละน้ำร้อนลวกว่าแล้วปลาตัดอะโลเวรามาให้พี่จอยกิ่งนึงแม่ดูนี้เดี๋ยวจะได้สอนน้องไปเลยทีเดียวจ้ะอะไรคะ น้องขา มาดูถ้ามันสุกมันจะเป็นอย่างนี้แม่อ๋อถ้าสุกมันจะพองจอยถ้าสุกจอยดูนี่เห็นไหมบางวันสุกมันจะเป็นยังไงนะลูกมันจะพองขึ้นมานี้ไงแม่จ้าเนี่ยตักเลยตักเลยแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเอานี่ใส่ลงไปเลยนะลูกยังแม่เดี๋ยวยังไงอ่ะไปพักให้มันเย็นตัวนิดนึงก่อนเอาทำอย่างอื่นไปก่อนอย่างงี้เราต้องใช้ไอ้นี่นะเอาน้ำเปล่ามาใช้ต้มไอ้นั่นก่อนใช้อะไรนะลูกโถแก้วไงเราจะได้รู้ไงว่าที่ลูกพูดน่ะเดี๋ยวทำให้ดูแต่นี่มันก็ไม่ควรจะใช้น้ำมันเก่าอ่ะเนาะว่ามาเดี๋ยวทำให้ดูแป๊บเดียวอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวขอพักน้ำมันให้มันเย็นตัวนิดนึงก่อนอ๋อต้องตอนเย็นมันร้อนมากมันจะเก็บไม่หมดจ้ะอ้าวครับแม่ว่าครัวของเราเนี่ยมันสงบลงนะมันไม่ต้องวิ่งพ่านอีกเลยนะเนี่ยอันนี้ลงแล้วก็เอาหม้อก็เดี๋ยวต้องต้มไอ้นี้ก่อนลูกใช่ตอนนี้มีคนดูอยู่สักเท่าไหร่คะกระทะนี่แหละทำขนมนี่มาดูที่นี่เลยค่ะจอยค่ะว่าอะไรที่พองมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ค่ะเนี่ยค่ะจุดเตาใส่น้ำต้มบัวลอยก่อนเยอะต่อไปของเราคือบัวลอยค่ะบัวลอยคือมันมีแป้งข้าวเหนียวเหลืออยู่ในครัวแป้งข้าวเหนียวเหลืออยู่ในครัวจุดเตาลูกเอาน้ำมาเติมอีกทำบัวลอยหรือว่าทำอะไรทำบัวลอยบัวลอยไม่ใส่กระทะก็เดี๋ยวหม้อมันไม่ว่างมันเป็นภาชนะอย่างหนึ่งคุณแม่มีหน้าที่ถามโอ้โอ้อันนี้คือแป้งที่เหลืออยู่เหรอใช่ค่ะนั่งปั้นกันใช่มีไหมปั้นกันเองด้วยเหรอจ๊ะโอ้เอาไปเอาถังแก๊สมาถังแก๊สหมดแก๊สหมดอ่ะงั้นมาที่ตรงนี้ก่อน
คุณแม่เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าพวกเราเนี่ยนะคะได้มีโอกาสทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนมาเนี่ยเข้าเดือนที่3แล้วนะ4มั้ย4แล้วเหรอ4กี่เมนูลูกมาอยู่เนี่ยจะ4เดือนแล้วกี่เมนูวันละ4เมนูอ่ะแม่ก็คูณไปแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่รู้ว่าคือเราเห็นถึงความภาคภูมิใจในการที่เราพึ่งตัวเองได้แล้วก็การที่เรามีลูกหลานในบ้านแล้วมีผู้ใหญ่ทำอาหารให้กินนะคะน่ะเชฟทองก้อยมาทำอาหารคณะแม่ชีก็ขยันขันแข็งสิ่งที่ตามมาก็คือแต่อย่างนึงนะอยากถามแม่เวลาที่แม่ชิมน่ะเวลาลูกทำน่ะมีคนถามว่ามันกินได้จริงอ่ะกินได้จริงๆแล้วการทำอาหารมันไม่ต้องท่าเยอะไม่ต้องท่าเยอะแต่เราแค่เข้าใจวัตถุดิบแล้วก็รู้ว่าเราทำอะไรกับมันแต่เราต้องมีความรู้นะเพราะว่าเท่าที่ฟังดูใครรู้สึกไหมคะว่าเชฟทองก้อยมีความรู้ก็รู้บ้างเพราะสิ่งที่แต่รู้ลึกนะรู้ลึกนะก็ลูกอยู่ในครัวลูกโดนใช้ตำน้ำพริกมาก่อนลูก มันก็จะต้องโดนขับเคี้ยวมาโดนขนาบมาจากรุ่นของครัวว่าเขาทำอะไรแล้วใครเป็นครูของลูกโอ้เยอะแยะเลยนะเยอะมากเยอะมากเลยคนที่เป็นครูให้ลูกนี่เยอะมากคนเฒ่าคนแก่เพราะว่าแกงบางชนิดอ่ะมันเป็นเรื่องของท้องถิ่นมันจะมีความเฉพาะของมันว่าเราก็ตอแหลของเราไปตามภาษาวิสัยของลูกนี่แหละประเจ้าประแจ๊กับคนแก่ในคงในครัวไปก็จะได้ความรู้เขาก็จะบอกเขาเอ็นดูเขาก็จะบอกเคล็ดลับให้เพราะมีคนถามอันนี้นะลูกใช่ใช่แกงหัวตาลมันต้องอย่างนี้นะลูกอย่างเงี้ยเพชรบุรีเคยที่นี่เคยกินแกงวันนั้นไปทำงานที่เขาแหลมจ้ะไม่ใช่เขาแหลมเขาย้อยแล้วเขาก็อธิบายก็ไปดูเขาโขกไปช่วยเขาโขกเครื่องแกงในครัวเสร็จแล้วก็เขาก็จะบอกว่าแกงหัวตาลจะต้องทำยังไงมันถึงจะอร่อยอร่อยอร่อยแต่เราต้องเอาต้นตาลตายไปเลยใช่ป่ะหัวตาลอ่ะหัวตาลมันคือลูกตาลอย่างนี้แม่ลูกตาลที่มันร่วงลงมาแม่นึกว่ามันเป็นยอดตาลลูกตาลอ่อนแล้วเขาก็เอามาตัดไอ้ที่เขาเอาจาวไปแล้วมันจะเหลือหัวไปเป็นไอ้ที่เราไปกินนะนะที่ไปลอยแก้วจาวตาลไอ้ตรงหัวมันอ๋อไอ้ที่มันเป็นเปลือกแล้วเหรออ่อนๆได้ใช่ใช่มันเหมือนนี่ไหมเหมือนมะพร้าวไหมคล้ายๆแต่ว่ามันจะออกรสหวานเพราะฉะนั้นต้องแกงเผ็ดๆอ๋อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ได้มาซึ่งความรู้ของเชฟทองก้อนก็คือก็ต่อแหลไปเรื่อยๆตามคนนู้นคนนี้เพื่อจะเอาเขาใช้คำว่าต่อแหลไงคุณแม่ก็พูดว่าก็คือประจบนั่นแหละไปแล้วก็ได้ความรู้มาก้าวออกมานะคะทำร้านอาหารแต่ตอนนี้ไปติดเช้งหลักปิดเพราะว่าถ้าไม่มีเขาทำก็ไม่มีใครไปกินเขาก็เหนื่อยเขาตอนนั้นยังทำงานอยู่หลายบอร์ดประชุมบอร์ดที่กรุงเทพเสร็จแล้วจึงต้องกลับมานั่งทำกับข้าวอีกมันไม่ไหวไหมตอนแรกลูกคิดว่าแค่จะเอาไว้เป็นร้านกินข้าวของตัวเองทำร้านนั้นมีห้องแอร์มีอะไรอย่างงี้แล้วก็กลับมาก็กินข้าวมีแม่ครัวทำเราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับที่บ้านแต่ไปมาเพื่อนมาก็เฮ้ยรอมึงอ่ะพอรอใครตีกอล์ฟเสร็จก็มานั่งรอผมก็โอ้โหฉันก็ประชุมมาทั้งวันเลยเฮ้ยต้องมานั่งทำอีกต้องมานั่งทำอีกมันไม่ไหวเปิดอยู่2ปีไม่ไหวเลิกรวยมั้ย2ปีรวยมั้ยไม่ได้สนใจว่ามันจะรวยไหมแม่ถามจริงของเขาเปิดร้านอ่ะเขาตอนนี้เขาลำบากไงเรากำลังซักอ่ะก็พออยู่ได้ใช่ไหมเรื่องอาหารน่ะอยู่ได้แต่ว่าพื้นที่เขาใหญ่เนี่ยอย่างว่าแหละคนมันเยอะตอนเปิดตอนนั้นตอนนี้เข้าไปดูใน Google ยังมีเลยร้านอาหารไร่ในทองก้อนก็แต่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วจ้ะทีนี้ถามหน่อยแล้วทำไมมาทำให้ที่นี่กินที่ทำเนี่ยลูกพยายามถ่ายทุกอย่างเลยนะแม่สังเกตอย่างนี้ไหมเวลาลูกให้ความรู้กับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้เต็มแบบว่าเต็มแม็กเลยทำยังไงก็ได้ให้เขาเป็นไวที่สุดเพราะลูกจะได้ไม่เหนื่อยไม่งั้นอ่ะถ้าเก็บอะไรไว้กับตัวทั้งหมดเนี่ยคุณก็ต้องทำอยู่นั่นแหละมันไม่กระจายการสอนที่ดีที่สุดคือสอนให้ลูกศิษย์เก่งเก่งคือลูกหลังมันจะมีกำลังมากกว่าเสมอจ้ะแล้วก็การเป็นครูที่ประสบความสำเร็จคือลูกศิษย์คุณเก่งกว่าคุณใช่นั่นอันนี้แหละสำคัญขอเชิญลูกศิษย์
ลูกศิษย์แคทกับเบลวีออนมาเก่งกว่าอาจารย์ทองก้อนเดี๋ยวนี้แหละค่ะเปลี่ยนเตาแล้วค่ะน้ำเดือดแล้วเมนูสุดท้ายของเราของหวานวันนี้จากของเหลือเหมือนเดิมค่ะคือแป้งเหลืออันไหนนั่นเล่าสิอะไรเหลือเมื่อคืนนี่ทำอะไรนั่นเล่าหน่อยก็คือนั่งปั้นแป้งกันค่ะสีส้มได้มาจากชาที่เหลือค่ะชาอย่าเอาไปนะเอากลับมานะจะต้องมาทำไอ้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่ค่ะมาจากวันที่เราทำงานเรื่องชาช้าเขาไปไหนกันเนาะก็ตามมาทองก้อนมาใส่เลยไหมลูกใส่ได้เลยครับแม่เอาสิแม่ไม่เอาอะแม่ร้อนอย่างนี้ต้องแบบล่ำแขนต้องบึกบึกเลยเดี๋ยวนะแม่ปล่อยมันก่อนอ่ะไม่คนหรือถ้าคนมันจะแตกตอนนี้ฟังนะคะไม่คนค่ะถ้าคนมันจะแตกตะล่อมได้ละตะล่อมนี่ไงความรู้เห็นไหมลูกเนี่ยความรู้ลูกอันนี้มันจะเป็นกึ่งชาเลยนะเนี่ยผมว่ายังไม่เคยกินแต่น้องทำให้กินครั้งแรกนี่แหละใช่ไหมอ๋อเป็นบัวลอยกินชาเพราะว่าของมันเหลือตั้งแต่วันที่แล้ววันนั้นเราไม่มีใครเลยอะค่ะสามหัวป่าของเราเก่งทั้งนั้นอะลูกอะแคทอันนี้ด้วยไหมคะเปล่าไว้อย่างนี้เอาไว้อย่างนี้เลยขูดไอ้ข้างๆลงไปลูกอันนี้ใส่เลยไหมลูกใส่เลยครับใส่ค่อยๆนั่นแหละพยายามกระจายมันอันนี้อะไรอันนี้เป็นใบเตยค่ะที่บ้านเราใบเตยค่ะใบเตยบ้านเรายังไม่คนนะคะยังไม่คนเอาเลยแม่ได้เลยอันนี้อะไรเอาเลยแปลว่าอะไรต้องหาหม้อแปลว่าคนไม่คนลูกต้องเอาอันนี้มาเทใส่นี่ก่อนมันต้องตะล่อมตะล่อมเขาบอกให้เราตะล่อมแม่ก็ตะล่อมค่อยตะล่อมครับแม่นี่เนี่ยแม่ลองฝึกแม่ลองฝึกเหมือนแม่สอนคนบางคนนั่นแหละสอนลูกกันแหละตะล่อมแม่สอนลูกนี่นะพูดจริงๆเลยนะเฟิร์สหลานรู้ไหมว่าโยมพี่ไอพี่นี่นะไม่เคยโดนแม่ตะล่อมเลยมีแต่ขนาบไม่มียาแบบยาหอมยาลมไม่ยาอมเขาบอกว่าคนฉลาดนะต้องขนาบเพราะว่าคนมีปัญญาเนี่ยขนาบแล้วได้เลยไอ้คนที่ตะล่อมเนี่ยคือประเภทพวกใจน้อยพวกแบบโอ้ย้ำเนี่ยอย่างไอ้แคทกับไอ้เบลวีออนเนี่ยแม่ต้องตะล่อมอย่างลูกเนี่ยเหรอป๊อกป๊อกสองทีสามทีก็เกิดเลยเพราะพร้อมอยู่แล้วนี่ดูสิคะเดี๋ยวเราจะได้กินบัวลอยใส่ชาใส่อะไรคะชาแล้วก็ใบเตยค่ะชาและใบเตยโอ้สีสวยเอาละจากนี้ไปคือใส่กะทิที่เราต้องทำอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เอาตะแกรงมาเนาะเอามาตักเอาน้ำออกไปมาตักเอาเนื้อมันไปใส่หม้อกะทิจ้าเอาหม้อนั้นไหมมาเบลวีออนมาน้ำใส่มาลูกเบลต้องเอานี้ออกก่อนที่ลูกเดี๋ยวอันนี้ได้แล้วอันนี้ต้องบอกไม่กี่นาทีก็ดูแค่ใสเนาะดูแค่ใสปกติอะถ้าน้ำเยอะๆเนี่ยเราดูมันลอยที่เขาเรียกบัวลอยเนี่ยมันคือมันลอยมันลอยจ้าถ้าสุกแล้วลอยแต่ถ้ามันยังไม่สุกมันก็ยังไม่ลอยนี่ยังไม่ลอยไหมเกือบอ้าวเดี๋ยววิวันยกอันนี้ลงให้โยมพี่ก่อนเอาอันนี้มาหม้อนั้นแหละมาเดี๋ยวตักแล้วใส่เลยเบลไว้ไหนแล้วลูกเอาไว้ตรงนี้ก็ได้อันนี้ค่ะอย่าลวกนะอย่าลวกนะลงเดี๋ยวพี่จะใช้หม้อนี้ละจ้ะเอาลงก่อนเอาหม้อต่างอันนี้คือกะทิไม่ใช่แม่เดี๋ยวต้องใช้น้ำเปล่านี่หม้อมันใส่กะทิมาอ๋อน้ำเปล่ามาแล้วน้ำตาลทรายมาน้ำตาลใส่นี่มานี่ก่อนลูกไปดูทางโน้นคุณแม่จะเอาทางนี้ออกจอยตามแม่ระวังมันหกแม่ก้นมันกลมก้นมันกลมเนี่ยค่ะสวยงามอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็ตักใส่ทีเดียวเลยบอกมาเขาว่าแม่ไม่ต้องเอาลงจากนี้ใช่ไหมจ๊ะครับอ่ะอย่างนั้นเอาคืนไว้ก่อนนะคะฝากคืนไว้ก่อนนะคะอ้าวค่ะไปนะไปดูกะทิก่อนเลยลูกไป
อะไรที่ร้อนๆเนี่ยเราต้องระวังเราอย่าประมาทอ่ะกะทิใส่เลยอ่ะเอาน้ำตาลทรายใส่ก่อนเพื่อก็เดี๋ยวรอน้ำมาพอดีไงไหมถือว่าอุ่นเตาปะอันนี้ไม่ได้มีเทคนิคอะไรค่ะไม่มีครับเป็นแค่เพียงว่าเรารอน้ำอยู่รอน้ำมาเลยค่ะลูกน้ำมาไม่กลิ่นหอมหน่อยๆเทเลยเทหมดเลยด่วนมีกลิ่นน้ำตาลไหม้หน่อยๆครับแม่ใส่เกลือครับแม่ใส่เกลือเกลือแม่ไปไหนเอาน้ำมาอีกน้ำไม่พอสักขนาดนี้เนาะครับแม่อย่างนี้เราเรียกว่าหยิบมือเออไม่ใช่กระพุ่มมือปลายมือปลายมือหยิบมืออย่างงี้ปลายมือปลายมือคือถ้าปลายมือเนี้ยก็คืออันนี้ครึ่งข้อไม่ไงปลายมือครับปลายมือก็คืออันนี้พูนๆจ้ะกำมือคืออย่างนี้กำเยอะสุดปลายมือเยอะสุดอใส่หน่อยนี่เร่งไฟพอโอเคคนเด็กๆคนก่อนคนเลยคนเลยลูกลูกเดี๋ยวตักอันนั้นมาใส่นี่แล้วก็แม่ชีสาวๆชิมให้พี่ก่อนหวานแล้วตามด้วยเค็มมาติดๆเลยต้องหวานหวานแล้วตามเค็มติดติดด้วยนะไม่ใช่เค็มปลาแรมนะไม่ปลาแรมไม่ได้แม่ไม่อร่อยอ๋อเหรอบัวลอยนี่ต้องเค็มหวานติดๆฟังนะคะเค็มบัวลอยต้องหวานแล้วเค็มติดๆคือไม่ใช่เค็มน้อยค่ะไหมอีกหน่อยไม่เกลือไม่เกลืออีกต้องชิมจะได้รู้บอกมาค่ะอุ้มมือกับพุ้งมือหยิบมือปลายมือปลายมือปลายมือครับแม่ค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะใส่ไข่ตอนนี้เราใส่เลยนะก็ใส่ไข่ก่อนถ้าสมมุติว่าเราจะสังข้าอะมิโนมันสังข้าเนี่ยเยอะวันหนึ่งประมาณ100แล้วควรจะใส่ควรจะใส่ก็คือแบบตีไข่มันมีอยู่เปล่าล่ะลูกมันใส่ไข่ร้อยฟองไม่ได้ไงแม่เราต้องทำยังไงคะเนี่ยแม่พอตอกแล้วก็ใส่นี้แล้วก็เอาช้อนเอาเบบี้ออนตอกแม่มันหนักจ้ะได้สังเกตไหมคะแม่ทำอะไรถ้าหนักเขาจะจัดการเห็นไหมฮะใส่นี่ลูกเท่าไหร่คะ1ฟองเอาทีละฟองหรือแล้วก็เอาซ่อมมาแทงมันนี่แทงมันภาษาน่ากลัวที่สุดพอแค่นี้อ๋อจ้ะมาทำอีกสิเพราะเราสังขารเรามีตั้งเยอะมันก็จะได้ไข่ถ้าเป็นโบราณมากกว่านั้นเขาก็จะใส่กล้วยเขาบอกให้แทงมันคืออันนี้แทงมันนี่ไงยังไม่ทันจะไปไหนเลยคนสอนอ่ะอีกนี่แม่นะฟังทุกไปเพราะว่าเราจะเริ่มทำหนังสือไงแทงมันแทงครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไปอ่ะมันจะนั่นไปอ๋อที่ทำเนี่ยเพราะว่าเอามาแทงต่อเพราะว่ามันมีของกินน้อยไงของอร่อยกินกันหลายคนมาต่อไปกินกันหลายคนมันก็จะต้องเป็นชิ้นอย่างนี้แต่ถ้าเราตีแบบไข่เจียวมันก็จะเละไปเลยโอเคโอเคงั้นแม่เข้าใจละแทงมันอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละโอเคเทคนิคละเราก็จะได้กินไข่ทุกคนจ้าแล้วก็ทั่วถึงหรือว่าแม่จะเอาแบบมะเขือไล่ไก่ตัวแปลว่าอะไรเวลาทำประกอบเลี้ยงอ่ะมะเขือไล่นึงอ่ะไก่ตัวนึงไม่ตายเพื่อเธอนี่ป่ะอีกเบียร์วิวออนเราจะได้แบบสังฆะเราเหนื่อยแล้วอีก4ใบลูกอีก4ใบเขาเรียกเป็นฟองฟองสรรพนามของใครเรียกเป็นฟองจ้า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 
เดี๋ยวแคทไปเอานั่นมาลูกไอ้ที่เราอันนี้เรียกเป็นด้ามอันนี้เรียกเป็นเล่มโอเคซ่อมเป็นเล่มค่ะครบยังคะ10ฟองจ้ะไปครบแล้วค่ะคราวนี้เรามาแล้วลูกอันนี้ใส่เข้าไปเลยค่ะเราลงรายละเอียดในวิธีการเรียกวิธีการเล่นคำเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกไว้พูดจ้ะค่อยๆเทก็ได้ตักเอาก็ได้อะแต่โยมพี่เอาดีเก่งเองดีกว่าไหมโยมพี่เทเอาดีกว่าไม่ใช่หรอแม่มันช้าเออจ้ะสวยด้วยโอ้โหกะทิใส่ไหมลูกใส่สิครับกะทิบัวลอยนะครับแม่บัวลอยไม่คุณแม่ก็ว้าวกะทิมาเลยค่ะมาใส่ที่นี่เลยไปหน่อยอ่ะได้ไหมทันไหมได้มีอะไรให้เราเปลี่ยนเล่นได้บ้างได้สิเรามีคนบริจาคหม้อมาใหญ่เดี๋ยวเขาจะเสียใจเพราะตอนนี้เรายังมีนักบวชอยู่ทั้งหมดเกือบ60นะคะมีศึกไปบ้างแล้วก็ไปอยู่ที่เสถียรหนึ่งบ้างค่ะแล้วที่นี่ก็อะไรไหมอร่อยไหมไม่อร่อยอ้าขาดเกลือไหมเกลือเกลือต้องแบบว่าเนี่ยปลายมืออีกหนึ่งปลายมือนั่นแหละเห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วสุดท้ายแล้วไม่ต้องซัดเกลือใช่นั่นแหละนั่นใส่เลยแม่อ่ะน้องรักเทใส่ลูกเอาไอ้ถุงขาวๆถุงมือขาวๆมาลูกอันนี้ใส่งาได้ไหมใส่ได้ไหมก็น่าจะได้อยู่นะไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าหลังจะหัดให้ทำไอ้นี่กันบัวลอยงาดำเนาะโอ้น้ำขิงบัวลอยน้ำขิงไอ้ที่เขาปั้นๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่เก่งมากเลยค่ะตัดสินใจย้ายหม้อถูกแล้วลูกคราวนี้ไหวป่ะโอ้ยแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเชียวผู้หญิงบ้านนี้ร่ำรวยสวยถึกและเบิกบืนเขาว่ากันอย่างนั้นโบราณว่าไม่ใช่โบราณอ่ะเทใส่แล้วแม่นะไม่เอานะสวยถึงและบึกบึนนะแม่ไม่เอานะขอแม่ขอบอบบางสง่างามใช่ เพราะว่าตรงนี้พี่ไม่มีเสาให้บังปิดไฟฮ่า จบแล้วจบแล้วปิดไฟเลยทันทีเดี๋ยวกะทิมันแตกเหมือนแทงมัน เอาสาทองก้อนแทงมันปิดไฟมาชิมมาขอชิมชานออยนั่งชิมมายายก็ชอบมากเลยค่ะช่วยๆมาหือใช่ใช่แต่แบบวันนี้นะคะขอให้คะแนนมะเดื่อกับปลาสับไม่เคยกินเดี๋ยววันนี้ต้องให้แม่ชีทุกคนกินนะเนี่ยมะเดื่อเนี่ยโดยเสียนินเสียนินอยู่ไหนเนี่ยต้องมาหาแล้วต้องรับงานแล้วมาคุณยายชิมขอช้อนหน่อยค่ะเอาคุณแม่ที่มาจากภูเก็ตมาชิมลูกชิมโอ้ยบินมาไอ้ไม่ใช่บินมานั่งรถมาเพื่อหายายเลยอ่ะชิมนะคะมาตอบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสิลูกยังไม่กินเลยทางบ้านเป็นยังไงบ้างถามเฉยดูนี่ดูยายสิเวลายายชิมอ่ะนี่ยายนั่งชิมแล้วนะได้ไหมน้องชิมน้องชิมเอาช้อนมาสรุปแล้วนะคะอะไรเหลือบ้านเราไม่ทิ้งแต่อาหารอร่อยกินกันหลายคนไม่ทิ้งขว้างค่ะแต่พาให้ทุกคนได้รู้จักการปรับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยห้าดาวขอบคุณครับหลานขอบคุณหลานอร่อยไหมอร่อยทำไมมายกมือตรงนี้สิมายกมือทำไมข้างหลังอ่ะอร่อยแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นครีเอทจากคณะแม่ชีที่เขาเหลือถ้าจำได้ก็คือวันที่เราชาชักกันนะดักอาชีพใหม่ของแพทวงเคลียอ่ะลูกก็เฮ้ยยังไม่จบสิอะไรอ่ะเอาน้ำมันมาเอาน้ำมันมาเร็วเอานี้ลงอันนี้เสร็จแล้วมาอันนี้เป็นความรู้แล้วค่ะสุดท้ายตอนนี้ที่แม่สงสัยเมื่อกี้
ไม่แม่อยากสอนไม่อยากสอนได้ได้ได้การสอนที่ดีคือการทำให้ดูค่ะแม่เห็นไหมน้ำมันมันมีเศษอะไรเต็มเลยครับเดี๋ยววิวออนเอาน้ำใส่นี่ลูกได้ค่ะอันนี้คือน้ำมันที่ถูกพักไว้แล้วจากที่ทอดปลาหมึกนะคะตอนนี้กำลังมีตากล้องคนใหม่ด่านชั้นชื่อหนุ่มเฟิร์สลูกบุญรอดที่แม่เขาครับทราบแล้วมารักน้ำเยอะหน่อยลูกประมาณนั้นก็ได้มาเลยอย่ายุ่งยากคือเอาแป้งอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแป้งอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แป้งข้าวโพดทำให้เป็นน้ำอันนี้วัตถุประสงค์ของเราอาจารย์ทองก้อนบอกว่าเพื่อที่จะเอาน้ำมันที่มีจากการทอดครั้งที่หนึ่งไปใช้ครั้งที่สองโดยการเอาสิ่งนี้ค่ะไปจับไอ้ที่มันเป็นตะกอนได้ดึงออกใส่เลยครับใส่เลยไม่ต้องคิดมากเพราะนี่ไม่ได้จุดไฟนะลูกนี่ไม่ได้เราก็จะจุดไฟนะอ๋อแล้วจะจุดไฟหรือใช่มันต้องเอามาคนอย่างนี้ก่อนไม่ต้องดูพูดดีๆก็ได้พูดกับแม่เนี่ยแม่เป็นคนดูทองก้อนพูดดังพูดดังก็ว่าถูกพูดเบาก็บอกไม่ได้ยินจ้ะอ่ะจุดเบาจุดเบาโอ้ไฟอ่อนๆไม่แรงมากมันแป้งมันไม่ได้ไปจับกับน้ำมันนะคะครับแป้งมันจะจับกับไอ้พวกเศษนี่เดี๋ยวเราจะมาเทน้ำมันให้ดูกันว่าเป็นยังไงมันใสอะสิแม่ว่านี่มันก็เริ่มใสแล้วนี่โอ้นี่คือการใช้น้ำมันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งเลยแต่ถ้าเรามีความจำเป็นแล้วเราก็มีแบบเรารักษาตัวเองว่าเราจะไม่เอาไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรไอ้สิ่งที่มันไหม้อะแม่เป็นคาร์บอนใช่ไหมใช่ไปกินเนาะของโบราณของฝรั่งอ๋อฝรั่งทำเราเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้วันนั้นลูกทำเมนูอะไรนะที่เราทำแล้วมันเป็นสะเก็ดออกมาน้ำตาลน่ะที่ลูกใส่น้ำตาลน้ำมันอย่างเงี้ยไหมตอนนั้นเราน้ำราดปลาเค็มน้ำราดปลาเค็มโอ้วันหลังต้องทำสูตรน้ำราดปลาเค็มให้อีกทีนึงเพราะน้ำราดปลาเค็มมันจะเป็นอะไรที่แบบเราอยู่บ้านแหลมอ่ะโอ้โหนี่คือไอ้ฝุ่นเนาะใช่ไหมเห็นไหมก้อนเบลอเลยอ่ะไม่ใช่มันแป้งเนื้อแป้งแหละแต่ว่าแป้งมันดูดไอ้ที่มันเป็นไอ้ดำๆไอ้เข็ดดำๆเนี่ยค่ะนี่คือหลักการของการใช้น้ำมันครั้งที่สองเพื่อเซฟตัวเองไม่เป็นมะเร็งด้วยนะคะถ้ามีความจำเป็นนะคะถ้าไม่มีความจำเป็นก็ใช้ครั้งเดียวใช่ครับแต่ถ้าเผื่อเราเป็นอะไรที่ขนาดใหญ่เนาะแม่มันมีอีกหลายเรื่องเลยนะที่ต้องพูดเรื่องของในครัวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประจำชีวิตอยู่อาทิน้ำมันใช้น้ำมันอะไรบ้างน้ำมันที่เปลี่ยนค่าน้อยที่สุดก็คือน้ำมันปาล์มตอนที่โดนความร้อนแล้ว อย่างน้ำมันมะกอกเนี่ยโดนความร้อนไม่ได้เลยเพราะโมเลกุลมันเปลี่ยนเป็นอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นน้ำมันมะกอกจะเอาไว้ทำสลัดหรือว่าแค่นั้นห้ามเอามาปรุงร้อนใช่ครับนี่เห็นไหมความรู้แล้วเห็นไหมคะโอ้มันใสแล้วนี่ไงใช่ไหมลูกใช่ครับแม่เราก็ใส่ให้ความรู้ดีมากตะแกรงปิดไฟครับปิดไฟตะแกรงกรองออกเลยตะแกรงกรองมาตะแกรงกรองน้ำมันเรามีไหมกินมาเลยกินมาเลยปิดไฟก่อนแค่นี้เองแม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนี่ยค่ะน้ำมันมันก็จะใสเห็นไหมแม่เห็นน้ำมันมันก็จะใสเหมือนน้ำมันใหม่เลยใช่แล้วนี่ก็มันก็เป็นมะเร็งไหมไม่เป็นสิเพราะว่าไอ้ตัวที่มันไหม้อ่ะมันออกแล้วไฟแรงหรือเบาครับเอานี้ออกทิ้งต่างหากอันนี้อันนี้มันนี่ลกแม่เดี๋ยวเขาเอามากรองน้ำมันอ่ะเบลวิวออนเอาอันนี้วางตรงนี้นั่นมาวางแล้วก็ค่อยๆเทเขาถามว่าตั้งไฟแรงหรือเบาครับเบาครับอย่าให้แรงมันจะไหม้ก่อนมันจะได้ไหม้ไงมันจะได้ไม่ไหม้ไงเอาเทสิปิดแล้วลูกปิดแล้วมาเทตรงนี้ค่ะลองให้คุณยายดูสิว่าน้ำมันใสไหมโอ้นี่มองเห็นแล้วห่างเธอก่อนอุ้ยใสสิบอสดูสิข้างบนน่ะใสไหมลูกเราก็ยกอันนี้ออกเนี่ยค่ะใสแล้วค่ะได้น้ำมันเอาไว้ใช้คราวต่อไปถูกต้องนี่ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะที่เรามีเชฟทองก้อนเราก็
ได้ไว้เป็นความรู้นะคะก็มาค่ะทั้งหมดมาตรงนี้ก่อนลูกอาหารอร่อยกินกันหลายคนของเราในวันนี้ต้อนรับลูกกลับบ้านนะคะแล้วก็จะส่งลูกกลับบ้านอีกแล้วใช่เสร็จงานแล้วนี่จ้าเสร็จงานแล้วนี่เอองานอีกเยอะงานอีกเยอะเดี๋ยวก่อนมันที่พานเดี๋ยวละขะเขาเรียกอะไรฮะวิ่งกันตับแลบวิ่งหรอกแม่โอ้นี่ขอมาเดือลูกขอมาเดือแหมอยากจะบอกว่านี่นะคะมื้อนี้นะคะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะคะจ้ะสิ่งที่คุณแม่อยากให้ทุกคนได้ลองกลับไปนะคะนอกจากจะเทคนิคของการทำเมนูไหนแกงต้มเปิแกงต้มเปิดหน่อไม้ต้มเปิดค่ะซึ่งต้องกินกับปลาหมึกทอดปลาหมึกทอดที่ไม่กรอบไม่เกรียมค่ะแล้วน้ำมันของปลาหมึกก็เอามาทำเป็นน้ำมันใหม่ได้โอ้โหเนี่ยความรู้มากเลยค่ะและฟักทองซึ่งตอนนี้เป็นฤดูกาลใส่น้ำซีอิ๊วตอนสุดท้ายและใส่ไข่ปิดปุ๊บขึ้นเลยเห็นไหมคุณแม่ให้เทคนิคจำได้อันนี้ฉลาดนะคะแล้วก็ปลาร้าสับนะคะต้องนี่เลยค่ะคือมะเดื่ออ่อนครับมะเดื่ออ่อนแถวนี้เยอะแยะไปหมดเลยอร่อยมากเลยค่ะแม่จะบอกว่ามันเป็นพระเอกมากเลยมากมาสิสองคนมาพูดยืนยันได้ว่ามะเดื่อกับปลาร้าซึ่งมันทั้งกรอบและมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอันนี้คุณยายจับให้มันดูมันเป็นพระเอกมากเลยขอบคุณเจ้าภาพปลาร้าที่ส่งมาให้นะคะคือณตุ๊กที่ดูแลที่ไร่ทองก้อนปลาร้านี่ต้องยกความดีให้มุ้ยกับตุ๊กเข้าไปลูกไม่ได้ทำลูกนอนอยู่ทำท่ายกน่ะยกอย่างนี้นี่ยกอย่างนี้มันไล่เดี๋ยวทุบปึ๊กลูกชายฉันมารยาทไม่ดีต้องไขว่คว้ายกนะคะอย่างนี้มันชิวๆโอเคยกนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะขอบคุณทีมงานสังฆาที่ไม่ทิ้งอะไรเลยไม่ทิ้งแม้กระทั่งชาซึ่งเราก็ทำอยู่นะคะจะเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะถ้ากินบัวลอยชาเนี่ยอร่อยด้วยค่ะของที่คนแบบอาจจะมองว่ามันก็ไม่เคยอ่ะก็ทิ้งไปนั่นเราเนี่ยจะไม่ทิ้งกันในยามยากอาหารอร่อยกินกันหลายคนขอบคุณนะคะในการติดตามของเราที่ไม่เคยทิ้งขว้างพวกเราเลยขอให้ดูว่าเจตนาที่เป็นกุศลและเจตนานี้เนี่ยต้องการที่จะพูดให้เห็นว่าโควิดมาเพื่อเราโตไม่ได้มาเพื่ออะไรตายช่วงโครงการอาหารอร่อยกินกันหลายคนกับธรรมะออนไลน์ของเราที่ใช้ช่วงนี้ว่าโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสพวกเราก็เติบโตกันมาผมก็พยายามจะมาทำกับข้าวให้แม่บ่อยๆถ้าแม่ไม่ใช้งานหนักมากเกินไปไอ้งานตัวเองไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าฝากผู้จัดการไล่อะไรดูได้แต่ว่าของแม่เนี่ยหนักแม่ทองก้อนเยอะมากเลยเมื่อวานนี้ถ้าไม่มีการจัดการคิวประสานที่ดีสะใจดีของแม่จะเหนื่อยกว่านี้เยอะนี่เขาหลับไปด้วยความรู้สึกว่าเขาก็ฝันดีตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นแม่เดินทำภาวนากับสิ่งที่ต้องบอกว่าแม่คนเดียวก็ทำไม่ได้หรอกก็ต้องได้ลูกหลานที่มาช่วยกันแล้ววันนี้ไปจนถึงวันที่25 26 27 28งานเราใหญ่มากก็ลูกอาจจะคิดได้แต่ลูกไม่มีแรงก็ต้องให้สะใจดีเขาดำเนินการลุยเต็มที่แข็งมันภาษาแผ่นกายตั้งมากคือได้ลูกก็ไม่ค่อยมีกำลังแล้วก็เต็มทำได้เต็มที่คือกับข้าวอย่างอื่นก็ช่วยกันจ้ะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะตอนช่วงเวลาของเราส่งนอนคุณแม่จะให้คณะแม่ชีเนี่ยหามไม้หรือเหล็กยาวๆประมาณสักเท่าไหร่นะลูก2เมตรเดี๋ยวไป2เมตรเอาไปทำอะไรรู้ไหมคะเอาไปดูว่าคุณภาพดินเราดีขึ้นหรือยังหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วใส่จุลินทรีย์บางชนิดลงไปแล้วเพราะจุลินทรีย์มันเปลี่ยนหินแข็งๆออกมาเป็นดินได้อย่างมีคุณภาพไปพิสูจน์ได้กับพวกเราเลยค่ะต้นไม้จะงอกงามถ้าดินดีน้ำถึงแต่ที่สำคัญที่สุดคือหัวใจของพวกเราต้องเป็นนักสู้ค่ะเราจะไม่หยุดกับการที่จะต่อสู้กับกิเลสในใจของเราเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคำติชมที่ทำให้พวกเราสู้เป็น คือสู้กับกิเลสสู้กับอัตตาตัวตนตัวเองนี่แหละหนักสุดแล้วแม่ต้องเนี่ยแหละค่ะตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐนะคะกินข้าวมื้อนี้สุขสงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะนางเอกอยู่ที่ตรงนี้ค่ะมาเดือค่ะโอ้ไม่เคยกินเลย